สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand Weekend นะครับพบกับคุณพิธีกรวานิชอาจารย์ศรีโรจน์คล้ามไพบูลย์ผมศศิพงษ์ชาติพลนะครับได้เวลารู้เรื่องข่าวร้อนรอบวันรู้ทันข่าวใหญ่รอบสัปดาห์กันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ความเคลื่อนไหวโอ้โหแน่นอนที่สุดนะฮะสหรัฐอเมริกายังอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากทรัมป์เนี่ยนะครับสถาบันตนเข้ารับตำแหน่งเริ่มต้นยุคของทรัมป์อย่างเป็นทางการเป็นทรัมป์เอราเออโอ้โหสนุกมากคือในฐานะนักข่าวต่างประเทศดีใจมากเพราะว่ามีข่าวให้ทำตลอดเวลาเออนะคะช่วงเสาร์ที่นี้เป็นเสาร์ที่มีข่าวมากที่สุดในรอบหลายปีเลยแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันพิธีไงหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จะมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วแต่ดูแล้วทรัมป์คงเป็นคนมีดราม่าให้พูดได้เยอะใช่ก็แค่เพลงที่เขาในงานอินอกรัลงานสถาบันตนที่เป็นพิธีกลางคืนของเขาเนี่ยก็เต้นรำเพลง My Way ดูทรัมป์เต้นรำนี่แบบโอ้โหผมสงสารภรรยาทรัมป์จริงๆไม่รู้โดนเหยียบเท้าบ้างเปล่าเขาบอกว่าทรัมป์ไม่ได้ซ้อมเต้ นบอกว่าให้ซ้อมก็ไม่ยอมซ้อมออกมามันก็เลยแบบดูกระยิกกระยักนิดหน่อยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเขาเช้านี้เขามีคือแบบอาจจะไปดูลาลาแลนมาแล้วแบบคิดว่าตัวเองเป็นไรอันกอสลิงเราไม่ได้ดูสภาพตัวเองว่ามันไม่ใช่ใช้อินเนอร์ใช่ไหมภาพนี้เลยคือเมลานีเนี่ยสวยมากแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเหมือนคนแก่ที่ได้ภรรยาเด็กไม่เหมือนแล้วอยากจะโชว์คือคนแก่ที่ได้ภรรยาเด็กแต่ไม่ได้ผิดไงดูภาพเขาดูภาพเขาอะดูสายตาของคู่รักสองคู่นี้ดูสายตาของเลิฟเบิร์ดคู่นี้อาจารย์อิจฉาเขาเหรอพูดไม่อิจฉาเลยครับดูสายตาที่ผู้หญิงมองผู้ชายแล้วผู้ชายมองผู้หญิงดูดิฮะไม่ขอสามคำคุณพงษ์บรรยายยังไงภาพนี้อาจารย์อาจารย์ต้องการอะไรเนี่ย อิจฉาไม่คือเพลง My Way มันมีความหมายว่าทรัมป์ประกาศแบบอย่างไม่เป็นทางการอย่างเป็นนัยยะว่าฉันจะทำในแบบของฉันเองทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปแต่ว่าเรื่องท่าเต้นรำเนี่ยเดี๋ยวมีให้แก้ตัวอีกหลายงานไปซ้อมซะนะคะเพราะว่าใช้อินเนอร์อย่างเดียวไม่พอคุณไม่ใช่เซบาสเตียนในลาลาแลนด์อะไรครับคุณผู้ชมเราไปที่บ้านเรากันดีกว่านะฮะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะเป็นรัชกาลที่10นะครับส่งช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ภาคใต้นะครับด้วยการทำการ์ดอวยพรนะครับเป็นภาพฝีพระหัตถ์4แบบนะครับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อจะทำบัตรอวยพรปี2560เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายนะครับนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับและสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยทรงวาดภาพและทรงพระอักษรคำนำอวยพรแล้วก็นำหลักปรัชญาในการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุขนะครับเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ยังถือว่าอยู่ในฤดูกาลของการส่งการ์ดกันอยู่ตลอดเดือนมกราคมนะหรือว่าส่งยาวกันไปถึงช่วงกุมภาพันธ์ช่วงวาเลนไทน์ก็ได้นะครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันได้นะครับก็เริ่มจำหน่ายทั่วประเทศในวันที่23มกราคมนะครับก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเอาละครับทางด้านล่างของหนังสือพิมพ์มติชนก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งไทยรัฐเนี่ยก็หยิบนำมาเล่นด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีของการปรองดองนะฮะปรองดองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคสช.หรือว่าเรื่องของคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับปรองดองเป็นเรื่องที่เดิมพันคนไทยทั้งชาตินะฮะเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดเอาไว้นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องการปรองดองเรื่องของการปฏิรูปนะครับพรรคเพื่อไทยนะฮะยุเลยบอกว่าใช้มาตรา44ไหมบีบทุกฝ่ายเนี่ยมาเข้าร่วมการเซ็น MOU ปรองดองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มันมีบางฝักบางฝ่ายที่ยังลังเลอยู่แล้วก็ไม่เอาด้วยก็มีเหมือนกันก็มีอยู่ฝ่ายเดียวคือคุณสุเทพครับที่ชาตินี้จะไม่ร่วมมือกับใครเลยนอกจากร่วมมือกับตัวเองร่วมมือกับมวลชนไงมวลมหาประชาชนครับครับก็รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับแสวงหาความปรองดองเป็นเดิมพันของคนทั้งชาติไม่ใช่แค่เฉพาะรัฐบาลหรือว่าคสช.ทุกฝ่ายต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่ผลักภาระให้ใครสปท.ก็ยังห่วงพวกที่ยังไม่ยอมเข้าร่วมครับนะครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับเดลีนิวในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทางด้านล่างที่เป็นไฟลุกเนี่ยนะฮะ
กลุ่มต่อต้านบุกฮือเผารถลิมูซีนนะฮะที่จอดอยู่ในกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาด้วยการประท้วงเนี่ยก็กระจายไปหลายพื้นที่ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐก็หลายประเทศก็มีเหมือนกันนะฮะจริงๆตอนนี้การประท้วงเนี่ยลุกลามไปถึง600เมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะแล้วก็ประชาชนจำนวนมากแสดงความไม่พอใจเป็นการแสดงเอกภาพว่าพวกเขาไม่ยอมรับผู้นำคนใหม่วันที่มีการสาบานตนเนี่ยการประท้วงก็คือคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์ของเราวุ่นวายมากนะคะถือว่าเป็นการสาบานตนรับตำแหน่งที่วุ่นวายที่สุดครั้งหนึ่งกันครับนะฮะก็เหลี่ยงเหิมจับ37คนไทยเดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็รูปทางด้านล่างนะฮะที่เห็นเป็นน้ำสีขุ่นๆเนี่ยนะครับสงขลาอ่วมนะฮะฝนตกหนักตลอดคืนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาก็เลยทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าที่ไหนนะฮะมันเกิดขึ้นในห้างเทสโก้โรตัสที่สงขลานะครับน้ำท่วมลานจอดรถทะลักเข้าไปนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำกระสอบทรายเนี่ยเข้ามากั้นเอาไว้แต่ว่าไม่ทันนะบันไดลงบันไดเลื่อนเนี่ยน้ำเข้าทะลักเข้าไปท่วมถึงในนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็ท่วมที่โรตัสนครศรีธรรมราชไปขนาดเหมือนกันคือนครศรีธรรมราชเนี่ยผมว่าต้องมีคนจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้วเพราะว่าท่วมซ้ำซากแล้วท่วมพื้นที่เดิมตลอดเวลาแสดงว่าคนดูแลเนี่ยคุณมีปัญหาในการบริหารพื้นที่อย่างรุนแรงมากแล้วว่าคือถามคนนครศรีธรรมราชบอกว่าเอ๊ะอันนี้ครั้งท่วมครั้งแรกในรอบกี่ปีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินโดตันนครไม่ค่อยท่วมไม่ค่อยได้ยินเรื่องน้ำท่วมแต่เขาบอกว่าท่วมทุกปีท่วมมากหรือท่วมน้อยเท่านั้นเพียงแต่การที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ได้สนใจแล้วสื่อเองก็ไม่ได้สนใจมากนักเรื่องน้ำท่วมใต้ที่มันซ้ำซากครับนครท่วมซ้ำซากแล้วก็สนามบินจะท่วมแล้วนพิตำท่วมทีไรก็พื้นที่ถูกตัดขาดเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครแก้ไขอีกเนี่ยผมว่าอย่าเป็นรัฐบาลเลยก็รัฐบาลเขาเป็นถึงแค่ปีหน้าอาจารย์ไม่รู้ฮะต้องมีคนแก้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวแล้วลอก4เนี่ยเขามีเตือนจากอุตุนิยมวิทยามาอีกแล้วนะฮะว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับคือช่วงนี้แหละถึงวันที่25แล้วก็คือขอให้ทราบเอาไว้ว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าอากาศเริ่มดีๆเอ๊ะอากาศเย็นลงสบายๆเหมาะกับรับตุ๊จีนเมื่ออากาศเย็นลงในกรุงเทพเมื่อไหร่หมายความว่าฝนจะตกหนักเพราะว่ามรสุมเดียวกันมันจะทำให้เกิดฝนในภาคใต้แต่คนละ 3,000 นี้เห็นพาดหัวก็ยิ่งเซ็งเพราะเมื่อวานเจอพวกเด็กๆที่มาจากทางใต้เยอะไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าบ้านน้ำท่วมมันปัญหาหนักจริงๆแล้วก็เนี่ยพอฟังเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 เนี่ยจะไปทำอะไรอ่ะซื้อจักรยานยังไม่รู้จะได้สักคันหนึ่งหรือเปล่าไงครับนะสีหน้าสีตาแววตาอาจารย์เนี่ยไม่คือผมไปภาคใต้บ่อยไงแล้วผมเห็นข่าวนี้แล้วผมเบื่อดูดิฮะอย่างเงี้ยผมว่าท่านผู้ชมเห็นก็เบื่อเนี่ยอย่างเงี้ยแจกครัวเรือนละ 3,000 น่ะคือเขาก็ต้องทำแบบเฉลี่ยกันไปไงจ้ะแจกให้มันมากกว่านี้หน่อยฮะคือแต่ละท่านที่ดูนโยบายเวลาบ้านน้ำท่วมคิดเงินค่าชดเชยเนี่ยถ้าบ้านท่านน้ำท่วมเองเนี่ยท่านเอาไหมล่ะครัวเรือนละ 3,000 รัฐบาลเขาอาจจะคิดว่าเขาเอาเงินไปทำโครงสร้างพื้นฐานจัดการน้ำหรือเปล่าครับก็ให้ความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าบ้านรัฐมนตรีแต่ละท่านน้ำท่วมเนี่ยท่านก็ไม่อยากได้เงิน 3,000 บาทหรอกท่านก็ไม่ต้องรับเงิน 3,000 บาทเพราะท่านมีเงินเยอะแล้วซ่อมเองได้ครับหรือไม่เอาเลยก็เห็นใจพี่น้องชาวใต้นะครับครับไปดูความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ต่างประเทศกันช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะครับไปดูเทเลกราฟของอังกฤษก่อนนะคะเอ๊ะทำไมเรื่องอเมริกาดังๆดิฉันไม่พูดถึงเว็บไซต์อังกฤษก็เพราะว่าแม้แต่เว็บไซต์อังกฤษก็พาดหัวเรื่องอเมริกาค่ะเต็มๆคือบุรุษและสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนะคะเรื่องน่าสนใจก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพบกับผู้นำต่างประเทศคนแรกคือเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะในวันศุกร์คนใจเดียวกันแท้ๆคนใจเดียวกันนี่คือเป็นชาตินิยมกับชาตินิยมคู่สามีภรรยาแห่งชาติคู่ใหม่สมัยก่อนเนี่ยนักวิชาการเขาได้เรียกว่าเอื้อมระอากับคู่เรแกนทัชเชอร์มาแล้วนะคะในยุคสงครามเย็นใช่ไหมคะนี่คือคู่ใหม่ค่ะทรัมป์เมย์นะคะทรัมป์เนี่ยเคยบอกแล้วว่าเขาจะทำให้ความสัมพันธ์ทรานส์แอตแลนติกก็คือสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระดับเดียวกับเรแกนกับทัชเชอร์อีกครั้งหนึ่งดูท่าว่าจะเป็นจริงเพราะว่าเจอกันเป็นคนแรกเมย์เนี่ยจะไปเจอที่ทำเนียบขาวเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาวันอันนี้บอกว่าวันพฤหัสแต่ว่าทำเนียบขาวยืนยันมาแล้วว่าเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการพบระหว่างทรัมป์กับเอนริเก้เปญญาเนโตประธานาธิบดีของเม็กซิโกและคิวที่3ก็คือจัสตินทรูโดนายกแคนาดาแต่ว่าคิวที่2เม็กซิโกเนี่ยน่าสนใจเพราะทรัมป์บอกเลยว่าจะคุยเรื่องผู้อพยพและส่วนที่สัญญากันค่ะไม่ทราบว่าจะไปยื่นบินการสร้างกำแพงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะให้นีโต้เนี่ยเป็นคนจ่ายนะก็ควรจะคุยกันเรื่องต่อรองเรื่องส่วนที่สัญญากันค่ะกับเรื่องผู้อพยพเนี่ยแหละก็คอยดูต่อไปแต่ว่าเรื่องระหว่างเมกับ
ทรัมป์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องแน่นแฟนขึ้นเพราะว่าอังกฤษจะออกจาก EU ก็ต้องหันไปพึ่งพาสหรัฐมากขึ้นนะคะไปดู CNN กันบ้างนะคะแน่นอนว่าไม่สามารถเป็นเรื่องไหนได้นอกจากเรื่องประธานาธิบดีแต่ว่าสิ่งที่ CNN พาดหัวก็คือใช้คำนี้เลยค่ะ marching shoulder to shoulder เคียงบ่าเคียงไหล่กันทั่วโลกที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้600เมืองใหญ่ทั่วโลกในสหรัฐทั้งที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ที่นิวยอร์กรวมถึงเมืองใหญ่แทบทุกหัวเมืองทั่วสหรัฐคนหลายล้านคนประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าธีมของการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเป็น Women's March คือเป็นการประท้วงของสตรีแต่ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายคนหลากหลายทางเพศอะไรก็ไปแต่ว่าเป็นคนที่เขามีจุดยืนร่วมกันก็คือเคารพสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและเขาบอกว่าเขาต้องการแสดงจุดยืนว่าเขารับไม่ได้กับประธานาธิบดีที่มีข่าวว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายดูถูกผู้หญิงตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงยอมรับออกมาเองด้วยซ้ำว่าไปจับนู่นจับนี่ของผู้หญิงแล้วก็ดูรู้สึกว่าเท่ในการทำอะไรแบบนั้นนะคะก็นี่คือสุดสัปดาห์2วันแรกวันครึ่งเท่านั้นเองไม่ถึง2วันวันครึ่งแรกของการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ก็วุ่นวายนะคะแต่ก็เป็นกลไกของประชาธิปไตยนะคะว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งก็ขึ้นดำรงตำแหน่งไปคนที่ไม่พอใจก็ประท้วงไปแต่ทั้งหมดยังคงอยู่ในกรอบกติกาที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันครับเอาละครับมีโมชแชร์ของหน้าเว็บไซต์ Voice TV นะฮะโมชแชร์ของหน้าเว็บไซต์ Voice TV นะครับสิ่งที่คนแชร์กันเยอะๆเนี่ยนะฮะภาพที่เราเล่าไปเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับฝนถล่มที่สงขลาเนี่ยนะครับน้ำทะลักเข้าท่วมห้างโลตัสเนี่ยนะครับก็ถูกนำมาแชร์เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แชร์อันดับต้นๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธทหารทำลายประชาธิปไตยนะครับแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิ์ออกมาชี้แจงบอกขอยินดีจัดสอบในเรือนจำให้กับไผ่ดาวดินนะฮะแล้วก็2รัฐบาลไทยยุคโลสลอยจ่ายสินบนปตท.นะครับอ่ะนี่เป็นมอสแชร์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Voice TV นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะฮะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยจะมาก่อนนะต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าทรัมป์เข้าพิธีสาบานตนไปเมื่อวานนี้ตอนเช้าของบ้านเราใช่ไหมฮะนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่ทั่วโลกจับตามองเนี่ยสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการมาของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการนะฮะ24ชั่วโมงหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งความเคลื่อนไหวถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณชอบอย่างแรกเลยนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของงานสาบานตนรับตำแหน่งของทรัมป์ที่ตอนแรกมีการบลัฟกันว่าคนไม่ไปบ้างละจะอย่างงู้นอย่างนี้บ้างละสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพงานนี้มันก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆครั้งตัวกระบวนการอะไรแล้วก็สปีชของทรัมป์เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างมากมากแม้ว่าจะไม่ได้มีการบอกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับประธานาธิบดีคนอื่นๆนะคะแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าจับตามองอย่างเช่นนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันที่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งในโลกจริงก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะที่Capitol Hill แล้วก็ในโลกออนไลน์คุณพงษ์นั่นก็คือ Account POTUS POTUS ซึ่งย่อมาจาก President of the United States เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนไปสู่ทรัมป์เหมือนกันนะคะ POTUS เนี่ยโอบามาเป็นคนใช้คนแรกเพราะว่าก่อนโอบามายังไม่มีประธานาธิบดีคนไหนที่มี Twitter เพราะว่า Twitter มันก็เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานใช่ไหมคะก็ช่วงเวลาเดียวกับที่มีการสาบานตนเนี่ยโพตัสก็เปลี่ยนมาเป็นของโดนัลด์ทรัมป์จากเดิมที่เป็นของโอบามาตัวอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้ว follower เนี่ยก็เริ่มใหม่ด้วยนะคะ follower ของโพตัสเดิมเนี่ยย้ายไปเป็นของโอบามานั่นก็คือโอบามาหันไปใช้ account ที่ชื่อว่าโพตัส44ก็คือประธานาธิบดีคนที่44แล้วก็โฟลตัสก็คือสตรีมหมายเลขหนึ่ง First Lady เนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันมาเป็นของเมลานีก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเชื่อไหมคุณพงว่าเขาเปิดเนี่ยก็คือเมื่อวานใช่ไหมคะตอนนี้มีคน follow แล้ว 14.4 ล้านคนวันเดียววันเดียวคือเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเพราะว่าคนที่เคยตามโอบามาก็หันมาตามทรัมป์คนที่เคยตามโดนัลด์ทรัมป์เดิมที่เป็นแอคเคาท์เดิมของเขาซึ่งมีตั้ง17-18 ล้านคนถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคือเยอะกว่า14แน่นอนก็หันมาตามโพตัสอันใหม่นี้เหมือนกันนะคะแต่จริงแล้ว follower Twitter ของทรัมป์เดิมเนี่ยก็มีคนตามเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะกว่าของฮิลลารีประเด็นตรงไหนคือคนเป็นประธานาธิบดีอเมริกาขึ้นมามันก็ต้องมีคนตามอยู่แล้วไงคือผมว่าสาระสำคัญที่มันเป็นปัญหาที่คนตั้งคำถามคือสปีชของทรัมป์เนี่ยมันพูดแต่เรื่องความยิ่งใหญ่ของอเมริกาใช่ไหมก็ว่าแม้อเมริกาเกรทอเกนอันนี้แหละคือประเด็นที่คนฟังแล้วงงว่าตกลงสิ่งที่ทรัมป์ต้องการสร้างกับอเมริกากับโลกมันคืออะไร
นึกออกไหมคือโจทย์ใหญ่คือคนฟังแล้วงงกำลังงงว่าวิชั่นของพรัมที่แถลงในสปีชคราวนี้เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นอเมริกาแบบคลั่งชาติหรือชาตินิยมหรือกีดกันทางการค้ากลับมาหรือเปล่าตัวสปีชของทรัมป์เนี่ยมีความน่าสนใจที่ฉันบอกไปตอนแรกว่าเขาไม่ได้พูดถึงนโยบายอย่างเป็นทางการว่าจะทำอะไรบ้างแต่มันมีการแสดงจุดยืนที่น่าสนใจก็คือเขาประกาศเลยว่า2 อย่างสั้นๆง่ายๆได้ใจความก็คือซื้อของอเมริกันจ้างงานคนอเมริกันซึ่งอันนี้ชัดเจนว่ามันคือนโยบายกีดกันการค้าแล้วก็เป็นนโยบายที่ทั่วโลกจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วก็บอกด้วยว่าจะปกป้องชายแดนของตัวเองกอบกู้ความมั่งคั่งของประเทศกลับคืนมาซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสุนทรพจน์แต่จริงๆจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงสุนทรพจน์เนี่ยส่วนที่ดีๆมีเรื่องของความปรองดองสมานฉันท์อะไรของทรัมป์เนี่ยก็มีนะคะแต่ว่าส่วนที่ถูกจับตามองก็คือส่วนนี้แหละที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยคุณประขึ้นมาคุณก็ประกาศเลยว่ามันเป็นบรรยากาศของอเมริกายุคแบบเอ็มพายยุคที่เอาทุกอย่างกลับเข้ามาสู่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งและพอสุนทรพจน์จบไปปุ๊บสิ่งที่ทรัมป์ทำอย่างแรกในชั่วโมงแรกเลยก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของเขาจะมีภาพลักษณ์ยังไงก็คือ 1. ประกาศวันที่เรียกว่าวันผู้รักชาติ คือมันมีความขวาและชาตินิยมแล้วก็เป็นการลงนามที่ลงนามให้เจมส์แมทติสเป็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกเจมส์แมทติสทำไมถึงต้องลงนามอันนี้ก็คือว่าเจมส์แมทติสเนี่ยเป็นพลเอกเป็นอดีตนาวิกโยธินใช่ไหมคะแล้วเขายังเกษียณมาไม่ครบ7ปีซึ่งตามกฎหมายสหรัฐไม่สามารถมารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมได้แต่ว่ามีการเวฟก็คือยกเว้นให้ซึ่งทางสภาคองเกรสเนี่ยได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วหลังจากมีการเรียกว่าต่อสอบสวนไต่สวนอะไรกันไปและสิ่งแรกที่ทรัมป์ทำก็คือลงนามกฎหมายที่ให้แมทติสเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้เนี่ยแหละแล้วก็อย่างที่บอกมีการประกาศวันผู้รักชาติอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยเป็นภาพลักษณ์แรกเขาเรียกว่าไง first impression คือ last impression ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็น first impression ที่มันจะเสียหายกับคนอเมริกามากคือความรักชาติเนี่ยบางคนรู้สึกว่าไม่ดีแต่คนอเมริกาจำนวนมากก็รู้สึกว่ามันก็โอเคใช่แต่ว่าคนอเมริกาเองก็เห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้เนี่ยว่าคือมันเป็นภาพลักษณ์ที่คุณตั้งรัฐบาลขึ้นมาวันแรกคุณก็แบบชัดเจนแล้วว่าคุณขวาจัดแต่นี่คือสิ่งที่คนอเมริกันจำนวนมากต้องการนะพื้นฐานของอเมริกาคือประเทศที่เป็นประเทศชาตินิยมอยู่แล้วใช่อเมริกาเป็นประเทศที่คุณเผาธงชาติได้แต่อเมริกาก็เป็นประเทศที่หมกมุ่นเรื่องชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะผมว่ามันน่ากลัวเหรอคุณพงษ์พ่อน่ากลัวมากแบบประกาศวันรักชาติเนี่ยครับคือถ้าเป็นตามสไตล์ทำก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแสดงว่าอาจารย์เห็นด้วยกับทรัมป์ที่ไม่ผมเฉยๆผมรู้สึกว่ามันก็โอเคก็นี่คือทรัมป์อ่ะถ้าทำไม่ทำแบบนี้ก็แปลกอันนี้ยังแต่ว่าอย่างที่คุณชอบพูดเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นเนี่ยอย่างที่เนชั่นพาดหัวคือสิ่งที่ทรัมป์พูดเรื่องทำให้อเมริกายิ่งใหญ่เนี่ยทำให้อเมริกากลับมาเป็นผู้นำซื้อของอเมริกาหรือว่าจ้างแต่แรงงานอเมริกาเนี่ยมันคือความกลัวเรื่องแบบนี้ความกลัวเรื่องสงครามการค้าเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันคงจะอยู่ไปพักนึงเพราะว่าคำว่าทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ซื้อของอเมริกาจ้างงานอเมริกาเนี่ยอิมเพรสชันหรือภาพลักษณ์คือสงครามการค้าจะมาหรือเปล่าโดยเฉพาะกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจด้วยกันแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องง้อจีนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเงินทุนจากจีนเนี่ยมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็รันระบบเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นความกังวลที่นานาชาติควรจะต้องกังวลนะเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็เรื่องของความเป็นชาตินิยมจัดซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อผู้อพยพอะไรอีกเรื่องนึงที่อันนี้คนอเมริกันเองเนี่ยจะต้องกังวลก็คือภายในไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากทำรับตำแหน่งเซ็นกฎหมายอีกอันนึงค่ะกฎหมายที่จะยกเลิกโอบามาแคร์คือยังไม่ได้ยกเลิกนะแต่มันเริ่มเป็นการกรุยทางไปสู่การยกเลิกโอบามาแคร์แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่คือตอนที่โอบามาไปเจอกับทรัมป์ครั้งแรกหลังจากทรัมป์ชนะเลือกตั้งทุกคนจำได้ใช่ไหมคะว่าบรรยากาศมันชื่นมื่นมากทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนแนวคิดนี้แล้วบอกว่าโอบามาเขาบอกเลยว่าโอบามาขอเขาว่าเรื่องโอบามาแคร์เนี่ยคุณอย่ายกเลิกเลยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนตั้ง20ล้านคนน่ะมันพึ่งพิงระบบประกันสุขภาพอันนี้อยู่และทำก็รับปากบอกว่าโอบามาเป็นคนดีมากไนซ์กับผมมากเลยผมจะไม่ยกเลิกนะจะแค่มีการปรับเปลี่ยนให้โอบามาแคร์ดีขึ้นปรากฏว่าพอขึ้นมาวันแรกเอาเลยค่ะกฎหมายที่ทรัมป์เซ็นเนี่ยก็คือเป็นการทำให้คนที่ไม่มีโอบามาแคร์เนี่ยไม่ต้องเสียค่าปรับเยอะเท่าเดิมนั่นก็หมายความว่าคุณกำลังพยายามจะทำให้หลักการที่ว่าทุกๆคนต้องมีโอบามาแคร์มันเริ่มจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แล้วเดี๋ยวก็มีการคาดการณ์กันว่าต่อไปก็จะเริ่มมีการออกกฎหมายที่จะรื้อถอนโอบามาแคร์เนี่ยออกมาเรื่อยๆแต่
ก็คงจะไม่สามารถทำได้ง่ายนักเพราะว่ามันโอบามาแคร์มันเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วใช้แล้วตั้งหลายปีประธานาธิบดีต่อให้เป็นทรัมป์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยกเลิกแบบอยู่ดีๆก็เซ็นคำสั่งว่ายกเลิกฉันไม่ให้มีโอบามาแคร์แล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีในการที่จะค่อยๆออกกฎหมายหรือถอนหรือว่าบ่อนทำลายโอบามาแคร์นี้ออกมาที่สำคัญก็คือตอนที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะยกเลิกโอบามาแคร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีนโยบายประกันสุขภาพแบบอื่นขึ้นมาแทนที่นโยบายโอบามาแคร์จำได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีไงคะประเด็นยังไม่มีเลยว่าตกลงคุณจะทำอะไรที่จะมาแทนโอบามาแคร์อันนี้ก็มาสืบเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงที่อาจารย์อาจจะบอกว่านี่จับผิดหรือเปล่าเนี่ยเว็บไซต์ทำเนียบขาวค่ะอาจารย์โอ้เปลี่ยนใหม่หมดเลยโลของโอบามาที่เลยโลนะคะคือในเมื่อทรัมป์เนี่ยไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างในinaugural speech ของตัวเองเขาก็เลยไปตามดูกันในเว็บไซต์ทำเนียบขาวว่าเวลาประธานาธิบดีเขาจะต้องมีนโยบายต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ทำเนียบขาวมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โหนโยบายคือเวลาเข้าไปในเว็บไซต์มันจะมีหัวข้อใช่ไหมคุณหมอว่ามีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรที่เราคลิกเข้าไปอ่านได้หัวข้อในยุค ของโอบามาเนี่ยเช่นสิทธิพลเมืองสิทธิความหลากหลายทางเพศการศึกษาสภาพภูมิอากาศโลกหายไปแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทำเนียบขาวก็คือนโยบายต่างประเทศแบบอเมริกาเฟิร์สนะคะทำอย่างไรให้กองทัพสหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนำงานกลับเข้าประเทศที่หายไปก็เป็นเรื่องของนโยบายเรื่องโลกร้อนนะครับเรื่องของการลดการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลน้ำมันและถ่านหินนี่ก็เป็นโฟลเดอร์บนเว็บไซต์ของทางนิฟคาที่โดนกำจัดทิ้งไปแล้วโดยปริยายเหมือนกันไม่พออาจารย์ทำประกาศในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะรื้อนโยบายเกี่ยวกับโลกร้อนของโอบามาให้หมดจะไม่ทำตามแล้วมันไปกระทบต่อธุรกิจพลังงานซึ่งมีธุรกิจใหญ่จ้างคนเยอะมากในประเทศไปขัดขวางธุรกิจเขาได้ยังไงแต่เรื่องนี้น่าติดตามนะเพราะธุรกิจพลังงานอเมริกามันมีธุรกิจใหญ่2กลุ่มกลุ่มเดิมคือธุรกิจแบบดั้งเดิมคือธุรกิจพลังงานกลุ่มน้ำมันกลุ่มถ่านหินขนาดเดียวกันกลุ่มที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆคือกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือกพลังงานผมว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ทําจะถูกตั้งคำถามเรื่อยๆว่าเวลาคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนนโยบายพลังงานเพื่อช่วยธุรกิจอเมริกาเนี่ยจริงๆคุณช่วยธุรกิจอเมริกาทุกกลุ่มหรือคุณช่วยธุรกิจอเมริกาเฉพาะกลุ่มดั้งเดิมคือกลุ่มน้ำมันกลุ่มถ่านหินขณะที่กลุ่มยุคโอบามาเนี่ยนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่าเขามีนโยบายทางการเงินทางภาษีเพื่อจะทำให้ธุรกิจพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนเติบโตเพราะฉะนั้นบางทีเวลาทรัมป์บอกว่าจะช่วยพลังงานอเมริกาธุรกิจพลังงานอเมริกาเนี่ยมันคือการช่วยบางอุตสาหกรรมไงนี่คือสไตล์ของคนแบบทรัมป์เวลาบอกว่าจะทำอะไรเพื่อชาติเนี่ยพอไปไล่ดูในเนื้องานเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อชาติแต่มันคือเพื่อคนบางกลุ่มในชาตินึกออกไหมอย่างเช่นเวลาบอกว่าเลิกโอบามาแคร์เพื่อชาติเนี่ยจริงๆมันคือนโยบายการเลิกโอบามาแคร์มันก็จะทำให้บริษัทประกันสุขภาพอเมริกาบริษัทเอกชนกลับมาเติบโตอีกครั้งนึงนี่แหละคือคนแบบทรัมป์ครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของทรัมป์นะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่คนสนใจที่ดิฉันสนใจด้วยแฟชั่นในวัน inaugural วันสถาบันตนและตำแหน่งซึ่งมันจะสะท้อนไปถึงเรื่องภาพลักษณ์ของครอบครัวหมายเลขหนึ่งของสหรัฐคุณผู้ชมเวลาที่เราพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะโฟกัสแค่ตัวประธานาธิบดีใช่ไหมคะแต่สำหรับคนอเมริกันและคนอีกจำนวนมากทั่วโลกเนี่ยภาพลักษณ์ของครอบครัวหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันสิ่งที่สำคัญเรียกว่าเกือบจะเท่าๆกันเลยสำหรับคนอเมริกันนี่คือตัวอย่างนี่คือความคอนเซอร์เวทีฟของคนอเมริกันนะประธานาธิบดีสมัยก่อนนะก่อนโอบามาต้องเป็นผู้ชายผิวขาว มีการศึกษา มีภรรยาที่ดูเพียบพร้อมเป็นแม่บ้านทำงานต่างๆช่วยสามีรับผงรับแขกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอเป็นฮิลลารีคลินตันเนี่ยภาพลักษณ์สตรีหมายเลขหนึ่งอาจจะพัฒนาขึ้นมาเปลี่ยนไปหน่อยพอมาเป็นยุค ของมิเชลโอบามาก็เปลี่ยนไปอีกทีนี้ในยุค ของทรัมป์เนี่ยภาพของครอบครัวหมายเลขหนึ่งจะเป็นยังไงเมลานีทรัมป์เป็นผู้หญิงที่ต้องเห็นใจเธอนะเธอถูกมองว่าเป็นผู้หญิงแบบสวยแต่โง่อะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเธอโง่จริงหรือเปล่านะอันนี้พูดตรงๆถูกไหมคะถึงแม้อาจจะมีปัญหาว่าไปก๊อปสปีชมิเชลโอบามาอะไรต่อมีอะไรแต่ปัญหาของเธอหนึ่งก็คือมิเชลโอบามาเนี่ยทำสแตนดาร์ดของสตรีหมายเลขหนึ่งไว้สูงมากป๊อปปูล่ามากมีโครงการอะไรเป็นของตัวเองเรียกว่าคนยุบอกว่าให้เธอลงสมัครประธานาธิบดีเธอได้แน่นะคะสองก็คือมีผู้หญิงที่ชื่ออีวังกาทรัมป์ลูกสาวหมายเลขหนึ่งนี่คือความท้าทายที่สองคือเด่นมากในวันinaugural ball ที่เป็นงานราตรีสโมสรของวันสถาบันตนและตำแหน่งทุกคนก็บอกว่าอีวังกาเธอขโมยซีนมากทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเด่นกว่าสตรีหมายเลขหนึ่งแต่การยอมรับก็อยากจะให้อีวังกาเนี่ยเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคืออีวังกาเนี่ยเป็นคนที่พ่อเธอเชื่อถือมากแล้วก็ถูกมองว่าเป็น
liberal ในแวดวงของทรัมป์คือเมื่อเทียบกันแล้วกับพ่อเธออีวังก้าเป็นคนที่มีหัวที่ค่อนข้างจะเสรีเปิดกว้างมากกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าอีวังก้าอาจจะเป็นส่วนดีที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิพลในด้านดีของรัฐบาลทรัมป์อีกส่วนนึงก็อาจจะบอกว่าเธอเป็นใครเธอถึงมาก้าวไก่กิจการการบริหารราชการแผ่นดินอยากจะเจอแบบเกาหลีใต้หรือเปล่าเป็นถือตัวเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีแล้วก็มาเป็นร่างทรงทำนู่นทำนี่จะได้ยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้คงต้องดูไปว่าเมลานีทรัมป์จะก้าวพ้นเงาของมิเชลวามาเงาของอีวังก้าทรัมป์ได้ไหมนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา1วันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะฮะพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะพาไปดูคนที่มีฉายาว่านักร้องนะฮะคุณเดือนกายลีกิจวัฒนะนะฮะนักร้องแต่ว่าไม่ใช่มาร้องเพลงนะฮะร้องเรียนเรื่องต่างๆนะฮะมาแล้วนะครับกรณีนี้สิ่งที่เขาไปร้องเรียนก็คือเรื่องของการบินคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand Weekend ทาง Voice TV นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะคุณเรืองไกรเลขิตวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เร่งรัดให้ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อหลังจากที่บริษัทโรลส์รอยซ์นะครับออกมายอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษว่าได้มีการจ่ายสินบนในหลายประเทศนะครับที่ได้ทำการซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์รวมถึงประเทศไทยระหว่างปี2534ถึง2548นะครับนายเรืองกายบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นต้องตรวจสอบให้ได้ว่าการจัดซื้อเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็จำนวนรวมถึงมูลค่าเท่าไหร่มีค่าส่วนต่างอื่นใดหรือไม่ใครเป็นผู้อนุมัติในการจัดซื้อนะฮะใช้วิธีการใดในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงมีครม.ในขณะนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยหรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งเช่นเดียวกันกับกรณี GT 200หรือว่ากรณีอื่นๆนะฮะ คุณเดินไกลก็มายาวเหยียดเลยนะฮะไปจี้วันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนที่สตง.ครับแต่สตง.เขาก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกับว่าไปเน้นย้ำว่าจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายต่างๆนะครับแต่สตง.นี่คือมีอำนาจตรวจสอบทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าทั้งนักการเมืองทั้งการบินไทยและปตท.ซึ่งอันนี้เป็น3องค์กรใหญ่ๆใช่ไหมคะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดต่อปัญหาของสตง.คือสตง.อาจจะตรวจสอบได้เฉพาะเรื่องที่ยังมีอายุความอยู่อันนี้คือสิ่งที่สังคมเป็นห่วงว่าในกรณีบางกรณีคือโรลส์รอยซ์ในรายงานของสำนักงานตรวจสอบการทุจริตของอังกฤษเนี่ยพูดถึงการจ่ายสินบน3ช่วงนะครับช่วงที่1คือปี2534 2535นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ฝั่งสตง.บอกว่ามันอาจจะหมดอายุความแล้วรอบนั้นเป็นรอบซึ่งในรายงานเนี่ยมีการระบุถึงการเรียกเงินอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นการเรียกเงินค่าคอมมิชชั่นสำหรับเครื่องยนต์รอบแรก6ลำแล้วพอมีการสั่งซื้อเป็น8เครื่องก็ขอคอมมิชชั่นเพิ่มอีกมีการพูดถึงเรื่องการเรียกเงินชัดเจนแล้วรอบที่2คือเรื่องของคนการบินไทยเองนะครับซึ่งก็มีการเรียกเงินชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่สังคมจับตาคือมันจะไปโฟกัสแค่รอบที่3เรื่องของปี4748ซึ่งพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยคนนึงในรัฐบาลทักษิณหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งชัดเจนว่าในแง่อายุความเนี่ยยังมีอยู่แต่สิ่งที่คนอยากเห็นเนี่ยคือการตรวจคนที่เขาบอกว่ารับเงินทั้งหมดโอเคนั่นหมายความว่าล็อต1ล็อต2คือไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วฟังสตง.พูดช่วงแรกเป็นแบบนั้นแต่ว่าโดยสามัญสำนึกของคนเนี่ยคนรู้สึกว่าถ้ามันมีการกินสินบนก็ต้องตรวจสอบให้หมดอย่าอ้างเรื่องอายุความคือถ้ามันมีข้อจำกัดทางกฎหมายเนี่ยในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยข้อจำกัดทางกฎหมายไม่ใช่ข้อจำกัดคุณสามารถทลายข้อจำกัดทุกเรื่องได้หมดถ้าคุณอยากจะทลายใช้มาตรา44ก็ได้ทำได้หมดเลยทีนี้ปัญหาคือของปี3435ในรายงานของโรลส์รอยซ์รายงานของสำนักงานต่อต้านการทุจริตเนี่ยเขาดันเขียนไว้อย่างนี้ฮะว่ามีทหารผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศไปเรียกเงิน อันนี้แหละคือประเด็นคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีอยู่2เรื่องซ้อนกันเรื่องที่1คือเรื่องของการต่อต้านการซื้อการใช้สินบนของโรลส์รอยซ์อันนี้คือเรื่องหลักแต่ตอนนี้ในประเทศไทยมันกลับกลายเป็นเรื่องรองแล้วเรื่องหลักมันกลับกลายเป็นประเด็นว่ามีการทุจริตในปี4748ซึ่งมีคุณทักษิณเป็นนายกฝั่งรัฐบาลโดยเสกไก่อูก็ขยับประเด็นแบบนี้ออกมาเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์กันหน่อยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าครั้งแรกครั้ง2และครั้ง3เนี่ยรายละเอียดมันมีอะไรบ้างนะครับให้ผู้ชมดูไทม์ไลน์ย้อนหลังนะฮะครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี34ถึง35ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการจัดซื้อเครื่อง iPhone T800 สำหรับ Boeing 777นะฮะช่วงเวลานั้นมีพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินท์
ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานบอร์ดแล้วก็มีนายวีระกิจจาธรเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยน่าจะเป็นพลอากาศเอกแล้วก็เจ้ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นยุคของนายนุกูลประจบเหมาะแล้วก็นายบรรหารศิลปะอาชานะฮะครั้งที่2เกิดขึ้นในปี35ถึงปี40จ่ายสินบนเพื่อซื้อไอพ่นที800ล็อตที่2นะฮะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่มีนายชัดชัยบุญยอนันต์เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยแล้วก็พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์เป็นประธานบอร์ดแล้วก็ในปี2536ถึง43มีนายธรรมนูญหวังหลีเป็นดีดีการบินไทยนะฮะแล้วก็พลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นประธานบอร์ดนะครับส่วนรัฐมนตรีคมนาคมตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของนายนุกูลประจบเหมาะพันเอกวินัยสมพงษ์นายวิชิตสุรพงษ์ชัยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตานายสุวัฒน์ลิปตะพันลบแล้วก็นายสุเทพเทือกสุบันคืออย่างนี้คุณพงษ์คือประเด็นที่มันจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฝั่งการเมืองเนี่ยมันอยู่แค่2ช่วงคือช่วงปี34 35กับช่วง47 48ช่วงที่คุณพงษ์อ่านไปเนี่ยเป็นช่วงซึ่งในรายงานของ Rolls-Royce รายงานของสำนักต่อต้านการทุจริตของอังกฤษเองไม่ได้พูดว่ามีการจ่ายเงินให้รัฐบาลไม่มีพูดอยู่แต่เรื่องคนการบินไทยคือในเรื่องของปี35จนถึงปี40ใช่ไหมไม่มีการพูดเลยว่ามีการเข้ามาแทรกแซงของรัฐบาลตัวละครหลักของช่วงนี้เป็นเรื่องการบินไทยเองล้วนๆคนในการบินไทยล้วนๆแล้วถ้าคุณไปอ่านในรายงานเนี่ยมันจะแสดงถึงผมอยากใช้คำว่าความหื่นนะคือความหื่นความกระหายของคนการบินไทยในการเรียกเงินนี่น่าเกลียดมากนะอาจารย์ใจเย็นนะมีรายงานถึงขั้นเขียนไว้เลยว่าคนการบินไทยเนี่ยทำหนังสือไปถึงนายหน้าของRolls-Royceว่าขอให้โอนเงินให้คนการบินไทยท่านเนี้ยภายใน7วันหลังเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีคือระดับความไล่บี้ในการทวงเงินเนี่ยสูงมากจนบอกเลยว่าใน7วันต้องให้เงินนะหลังจากนั้นก็มีการระบุอีกว่าต้องมีการปรับวงเงินเพิ่มตามคือเคสคนการบินไทยในช่วงปี3540เนี่ยนักการเมืองไม่เกี่ยวรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวทีนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก่อนว่าการบินไทยเนี่ยตัวเป็นตัวเล่นใหญ่ที่สุดในคดีนี้ก็คือเป็นจำเลยใหญ่ที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบุคคลที่เคยเป็นประธานบอร์ดเป็นดีๆการบินไทยหลายๆคนออกมาพูดในทำนองที่ว่าตอนนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าต้องไปดูว่าคณะกรรมการที่พิจารณาจัดซื้อเนี่ยเป็นใครเพราะว่านั่นคือคณะกรรมการที่มีอำนาจเรียกง่ายว่าถ้าเขาจะวิ่งอ่ะเขาไปวิ่งกับคณะกรรมการไม่เกี่ยวกับบอร์ดการบินไทยในยุคนั้นแต่ถามว่าคำอธิบายนี้มันใช้ได้หรือเปล่าคือเพราะว่าคุณจะบอกว่าพนักงานในยุคของคุณทุจริตคอร์รัปชันเล่นเฉพาะที่พนักงานหรือว่าจะต้องเป็นถ้าเกิดลูกน้องทำผิดหัวหน้าต้องรับผิดชอบมันคือตรรกะไหนซึ่งถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆทั่วไปแน่นอนว่าใครทำผิดคนนั้นต้องรับผิดชอบแต่ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องใหญ่การที่มีพยานหลักฐานชัดเจนระบุแม้กระทั่งวันเวลาและจำนวนเงินว่ามีการรับสินบาทค่าสินบนวิ่งเต้นกันขนาดนี้ในการซื้อของการบินไทยมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่พนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นหรือเปล่าและการบินไทยเองเขาก็ไม่ได้บอกเขาปฏิเสธความรับผิดชอบใช่ไหมอาจารย์เขาก็บอกอยู่ว่าจะมีการตั้งกรรมการต่อให้เกษียณไปแล้วก็เอาผิดได้ทางจริยธรรมไม่เกี่ยวกันอันนี้จะพูดถึงเรื่องคดีหมดอายุความก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องการเรื่องหมดอายุความเนี่ยสตง.เป็นคนเปิดการบินไทยยังไม่ได้เปิดคือมันมีสองเรื่องซ้อนกันเรื่องที่หนึ่งคือการเอาผิดทางกฎหมายอันนี้อายุความอาจจะเกี่ยวแต่กระบวนการเอาผิดในบริษัทเนี่ยต้องมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้ไทยโพสต์มีการเปิดประเด็นฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งก็มีการพูดถึงในวงการการเมืองเป็นเวลานานนะครับคือคุณกนกนะครับคุณกนกอภิรดีเนี่ยไทยโพสต์ก็พาดหัวว่าลั่นหากมีพฤติกรรมโจรให้ฟันนะครับคุณกนกอภิรดีเนี่ยเป็นดีๆการบินไทยในช่วงที่รัฐบาลคุณทักษิณเป็นนายกณเวลานั้นเนี่ยคุณกนกเป็นดีๆการบินไทยซึ่งบริหารงานการบินไทยนะครับในช่วงปี4748แล้วคุณกนกก็เป็นคนที่ถูกพูดถึงในข่าวคือคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนออกมาบอกก่อนว่าคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือนายกซึ่งไม่รู้ว่าคือใครนะครับแล้วก็เลยมีคำชี้แจงจากคุณกนกอภิรดีว่ากรณีโรลส์รอยจ่ายค่าสินบนเนี่ยนะครับผมได้ร่วมสร้างการบินไทยกับพนักงานการบินไทยหลายพันคนจากบริษัทที่มีหนี้ท่วมท้นจนกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยสร้างบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลมีบรรทัดฐานสูงกว่ากฎหมายการจ่ายใต้โต๊ะของโรลส์รอยทำลายเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนการบินไทยผมขอเรียกร้องว่าขอให้คนการบินไทยที่ยังมีหน้าที่ในการรักษาความเที่ยงธรรมอยู่ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากเพื่อนคนนี้หมายถึงคุณกนกเนี่ยนะครับได้ประพฤติเยี่ยงโจรในมหากาพย์โรลส์รอยก็อย่าให้มีความเป็นเพื่อนหลงเหลืออยู่และจงลงโทษมันผู้นี้หมายถึงตัวคุณกนกเองเนี่ยนะครับด้วยโทษสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะยิบยื่นให้ได้
โดยไม่ต้องลังเลแต่อย่างใดนะฮะนี่เป็นการออกมาแจ้งของคุณกนกโดยที่สังคมก็ยังไม่ได้บอกว่าคุณกนกเกี่ยวนะครับแต่ว่าคุณกนกก็อาจจะรู้สึกเดือดร้อนแล้วแหละเพราะว่าตัวเองเป็นผู้บริหารใหญ่การบินไทยในปี4748ก็ไก่ด้วยเป็นยุคของคุณกนกมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องรอการสอบสวนนะคะก็คนที่มีชื่อปรากฏอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้มีพยานหลักฐานอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเป็นคนที่เกิดการเชื่อมโยงไปว่าเป็นผู้ที่รับตำแหน่งอยู่ในยุคนั้นๆที่มีการกล่าวระบุชัดเจนว่ามีการทุจริตรับสินบนซึ่งเขาอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้เพราะว่าในรายงานของการบินไทยก็ไม่ได้ระบุว่าจ่ายให้ใครยิ่งปี4748ในรายงานไม่ได้พูดถึงตัวเงินนะฮะรายงานพูดถึงการพบกับคนการบินไทยและพบกับรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มีการพูดถึงตัวเงินขณะที่รอบปี3435และรอบปี3540มีการพูดอย่างชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินนะฮะแต่ว่าตอนนี้จากการบินไทยเนี่ยลามไปที่ปตท.แล้วนะครับด้วยการสอบสวนของสหรัฐพบว่าโรลส์รอยซ์และก็โรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซิสเต็มติดสินบนเจ้าหน้าที่ในปตท.5โครงการนะครับแล้วก็ปตท.สผ.อีก1โครงการเป็นจำนวนเงินประมาณ385ล้านบาทเกิดขึ้นในช่วงปี2543ถึง2556ด้วยครับนะฮะคือเคสอันนี้ก็เลยมาเยอะแล้วนะคะ56เนี่ยนะคะแต่เคสปตท.เนี่ยมันจะน่าสนใจให้คุณชอบท่านผู้ชมคือว่ากรณีการบินไทยเราเห็นว่าหลายกลุ่มจะขยับมาเล่นเยอะเพราะมันลากไปสู่เรื่องการเมืองได้มันลากไปสู่การโจมตีทางการเมืองว่าเราเกิดในรัฐมนตรีไหนในนายกคนไหนในรัฐบาลไหนมีประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงในการเล่นได้ขณะที่เรื่องปตท.เนี่ยคุณจะเห็นภาพจริงของการคอร์รัปชันหรือสินบนในรัฐวิสาหกิจว่ามันกินระยะเวลานานมากแล้วถ้าคุณไปเล่นเรื่องนี้โดยไล่ดูว่าใครเป็นนายกหรือรัฐบาลเนี่ยคุณจะเกิดความกระอักกระอ่วนในการเล่นเพราะมันมาจากทุกฝั่งหมดเลย43จนถึง56มีทั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์มีทั้งรัฐบาลไทยรักไทยมีทั้งรัฐบาลพลังประชาชนมีทั้งรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งมาจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยเรื่องปตท.มันจะค่อยๆเงียบเพราะว่ามันมีตัวละครหลายกลุ่มมากแต่เขาตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วนะก็ไอการตั้งคณะกรรมการนี่แหละค่ะจะทำให้เรื่องเงียบเพราะว่าคณะกรรมการก็จะทำงานกันไปเงียบๆกระบวนการทางการข่าวในการปั่นมันจะเงียบไงขณะที่เรื่องการบินไทยเนี่ยคุณเห็นว่าบางกลุ่มที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยจะเล่นใหญ่เลยแล้วจะจี้ให้ได้ว่าเกิด4748แม้วผิดแน่ๆคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสเหมือนกันนะที่ประเทศไทยจะได้เห็นสักทีว่าเรื่องของการคอร์รัปชันมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกแวดวงยิ่งมีผลประโยชน์มากยิ่งมีการตรวจสอบน้อยมันก็ยิ่งคอร์รัปชันได้มากรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่แทบจะไม่มีการตรวจสอบแบบให้สาธารณชนได้รับทราบดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่มีการตรวจสอบเลยนะแต่ว่าการตรวจสอบแบบเป็นการภายในเนี่ยประชาชนสาธารณชนไม่ค่อยได้รับทราบและสุดท้ายบางทีมันก็เงียบหายไปมันกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองในการเอาคนไปเป็นกรรมการไงแล้วมันได้ยาวไงอาจารย์นักการเมืองต้องเลือกตั้งทุก4ปีถ้าไม่โดนยุบสภาหรือรัฐประหารก่อนถูกไหมคะแต่นักการเมืองก็ได้ก้อนใหญ่ฮะแต่ว่าได้ยาวแต่ได้แบบซึมลึกแต่ได้คนละแต่รัฐวิสาหกิจเนี่ยจะบอกว่าก้อนเล็กก็ไม่เล็กนะไม่เล็กฮะไม่เล็กนะคะเพราะว่าธุรกิจของรัฐวิสาหกิจเนี่ยหลายๆธุรกิจเป็นจำนวนเงินมหาศาลและที่สำคัญที่สุดก็คือองค์กรที่ตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบซึ่งมันเลยกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญจะว่าไปนะฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียของประเทศอย่างยั่งยืนนะฮะแล้วก็ประกาศเป็นวาระของชาติด้วยนะครับคนโกงเนี่ยจะต้องหมดไปคนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงในทุกองค์การด้วยเมื่อวานนี้คุยกับอดีตบอร์ดการปตท.ท่านหนึ่งเล่าข้อมูลเรื่องนึงคล้ายๆกับที่ไทยโพสต์ลงวันนี้เหมือนกันคือเขาเล่าแบบนี้ว่าเคสปตท.เนี่ยไม่เหมือนกับการบินไทยเพราะว่าเคสปตท.เนี่ยพอจะรู้กันว่าเป็นการคอร์รัปชันเป็นการรับสินบนในคนในนะแล้วก็ในเคสไทยโพสต์เนี่ยเขียนไว้เห็นภาพชัดเจนว่าเรื่องของการทำไม่โปร่งใสในกรณีปตท.เนี่ยเป็นเรื่องการล็อกสเปคเขียนระเบียบต่างๆเพื่อเพื่อรวบเหมาสำคัญคือโรลส์รอยซ์โดยคนที่ทำเนี่ยคือฝ่ายจัดซื้อซึ่งเป็นคนกลุ่มเดิมที่ยึดอำนาจในการดูแลเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของปตท.มาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าขณะนี้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในเวลาอันรวดเร็วแล้วเพราะเคสการบินไทยกับปตท.ถ้าไปไล่ดูเนื้อในจริงๆเนี่ยกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการรับสินบนเนี่ยคือฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีชื่อปรากฏมีตัวตนปรากฏชัดเจนถ้าอยากแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องไปไล่จากคนพวกนี้แต่ถ้าอยากเอาเรื่องคอร์รัปชันไปเล่นทางการเมืองก็ไปเล่นเรื่องรัฐมนตรีคุณก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มซึ่งอยากแก้ปัญหาคอร์รัปชันจริงๆกับกลุ่มซึ่งอยากใช้เรื่องคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือในการโจมตีทางการเมืองในเคสอย่างปตท.และการบินไทยแต่ว่าที่แน่ๆแล้วที่เอาเรื่องนี้มาเป็นการเมืองแล้วเนี่ยคือรัฐบาลเองนะครับครับเพราะว่ารัฐบาลก็บอกเลยบอกว่าดูก็รู้แล้วเนี่ยว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาของรัฐบาลไหนแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในตอนนี้เลยเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในอดีตนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงนะคะ
คุณผู้ชมลองนึกดูว่าช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีตั้งแต่รัฐประหารเราไม่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นเลยเหรอรัฐบาลเนี่ยภูมิใจกับดัชนีชี้วัดการคอร์รัปชันของ Transparency International ที่ตัวเลขมันดีขึ้นในช่วงหลังๆมานี้นะคะแต่ว่าต้องไปดูด้วยนะว่ามันดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแล้วในประเทศเองคดีคอร์รัปชันหลายๆคดีที่เป็นคดีโด่งดังตกลงแล้วมีการแก้ไขมีการทำให้โปร่งใสหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ประชาชนเนี่ยเขาก็ทราบดีอยู่แก่ใจนะนะแต่คุณสรรเสริญก็ยังบอกนะบอกว่าสบายใจไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนี้นะคะตัวเลขแต่ชนีชีวะคอร์รัปชันยังดีขึ้นเรื่อยๆพอการค้าออกมาเปิดเผยเรื่องคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในยุคนี้ลดลงในรอบ6ปีนะฮะเอาละครับเรื่องต่อไปที่เราคุยกันนะฮะคุณผู้ชมนะอย่าพลาดเลยนะต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนนะฮะปรองดองเดิมพันชาตินะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับรองเนี่ยโยนไอเดียเรื่องของการเซ็น MOU นะฮะเอานักการเมืองเอ่ยเอาคู่ขัดแย้งการเมืองเอ่ยนะฮะหลายๆส่วนนะฮะแล้วก็มีไอเดียเรื่องของเอาทหารนะมาเซ็น MOU หน่อยจะได้ไม่ต้องรัฐประหารเกิดขึ้นอันนี้คุณกสิทธิ์กับคุณวรชัยเหมะเป็นคนเปิดแต่คุณประวิตรเป็นคนปิด บอกว่าทหารปิดกันหมดนะครับไม่เซ็นแล้วดุด้วยลูกพลเอกอาทิตย์กำลังเอกออกมาดูด้วยว่าคนที่เสนออย่างเงี้ยเสี้ยมหรือเปล่าคิดกันอย่างเงี้ยแหละบ้านเมืองถึงไม่ปลอดดองจะบังคับให้ทหารเซ็น MOU หรือไม่ปฏิวัติได้อย่างไรอ้าวแล้วคุณไปบังคับให้คนอื่นเซ็นแล้วคุณไม่เสี้ยมหรอไม่รู้ไงเล่าให้ทหารเล่าให้ฟังว่าทหารเขาคิดแบบนี้คือโอเคพลเอกประวิตรเนี่ยเปิดทางเรื่องนี้และก็ปิดเรื่องนี้เองครับถูกต้องไหมฮะนะฮะแต่ทีนี้ไปฟังความเห็นประชาชนหน่อยไหมครับว่าเขาเห็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับแนวทางการสร้างความปรองดองด้วยกันเอาทุกฝ่ายเนี่ยที่เป็นคู่ขัดแย้งมาเซ็น MOU จะจับมือเซ็นจะเซ็นโดยสมัครใจหรือว่าอย่างไรก็ตามเขาใช้คำว่ามัดมือเซ็นนะฮะศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์ดุสิตนะฮะเขาไปทำการสำรวจเรื่องของความเห็นประชาชนต่อการทำข้อตกลงปลอกดอกนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์หนุนเลยนะฮะว่าการทำข้อตกลง MOU ในการสร้างความปลอกดอกเนี่ยดีนะฮะอย่างน้อยคนก็ยังศรัทธาในเรื่องของการสร้างความปรองดองฉันคิดว่าคนจะเบื่อแล้วซะอีกนะจากสร้างมา3รอบแล้วไม่สำเร็จนะฮะหากทำได้จริงเนี่ยโอ้โหคุณอุปการครับเป็นประโยชน์คือคนเบื่อเห็นความขัดแย้งซ้ำๆซากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายก็เอาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการเดินหน้าเนี่ยมันก็มีรายละเอียดว่าถ้าคุณให้ทหารมาตั้งบนหัวโต๊ะเนี่ยความเชื่อถือมันก็จะเสียไปคือเอาอยู่แค่ตรงนี้แหละเอาด้วยนะเอาแน่แต่เอายังไงเนี่ยคือคำถามที่สำคัญกว่ามันจะไปได้ยังไงคือทุกกลุ่มเอาด้วยหมดยกเว้นคุณสุเทพซึ่งบอกว่ายังไงก็ไม่เอาอันนั้นอีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาของคุณสุเทพเองพรรคเพื่อไทยเขาบอกเลยนะว่าถ้าพลเอกประวิตรทำได้เนี่ยโอ้โหเป็นปูชนียบุคคลเพื่อไทยนี่เล่นใหญ่ขนาดบอกว่าเป็นวีระบุรุษให้เอามาตรา44มาบังคับเลยคือถ้าใครความปรองดองเนี่ยพูดจริงไม่รู้ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ฉันสนใจว่าดุสิตโพเขาบอกว่าประชาชนร้อยละถึง57เนี่ยบอกว่าต้องไม่บังคับให้อิสระขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละฝ่ายในเรื่องของการสร้างความปรองดองจริงนะเพราะถ้าคุณบังคับให้คนมาเข้ากระบวนการปรองดองไม่ได้ละมันก็พังตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับนะฮะขณะเดียวกันนะครับร้อยละ 76.89 นะฮะปัจจัยที่จะทำให้การปรองดองครั้งนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็สำเร็จอ่ะโอ้โหทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจสามัคคีจริงใจคือพูดง่ายไงแต่ว่าทำยังไงอ่ะให้ทุกฝ่ายก็ต้องออกแบบกระบวนการให้ทุกคนรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือมีส่วนร่วมการกัดกระดุมเม็ดแรกจะเป็นหัวใจสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ทุกฝ่ายเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งได้รับการยอมรับมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาฝ่ายนั้นเข้าโต๊ะไม่เอาฝ่ายนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็พังตั้งแต่แรกเริ่มเพราะว่าความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังเกิดความรู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่คือตอนนี้ปัญหาคือว่าระหว่างฝั่งกปปส.ซึ่งไม่เข้าร่วมเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกปปส.ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระบวนการนะมีปัญหาในต้นว่ายังไงก็ไม่ร่วมคือฝั่งซึ่งจะตั้งคำถามว่ากระบวนการดีไม่ดีจริงๆมีแต่ฝั่งเพื่อไทยและนปช.ซึ่งรู้สึกว่ากระบวนการเนี่ยมันมีทหารมากเกินไปมีกลุ่มแม่น้ำ5สายมากเกินไปโจทย์มันอยู่แค่ตรงนี้แหละว่าในกระบวนการนี้เนี่ยทำไมมีแต่กลุ่มแม่น้ำ5สายเป็นเจ้าภาพและภายในแม่น้ำ5สายที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มีทหารคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งเป็นแม่น้ำสายเขียวตรงนี้แหละจะทะลุปมนี้ได้ยังไงซึ่งเหมือนฝั่งรัฐบาลเนี่ยยังไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกระบวนการคุยเรื่องปรองดองนะครับตราบใดที่ยังมีการคุยกันว่าจะทำยังไงให้กระบวนการปรองดองมาได้รับการยอมรับอันนั้นน่ะมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรองดองมันยังดีกว่าบอกว่าฉันไม่เข้าร่วมเลยอันนั้นมันคือตัดโอกาสจบไปตั้งแต่แรกครับครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะบอกว่าเรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเรื่องที่ทุกคนพูดกันเนี่ยนะฮะ
มันไม่ใช่การเดิมพันของรัฐบาลหรือว่าคสช.แต่ว่ามันเป็นเดิมพันของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดอาชีพใดก็ต้องช่วยเหลือกันการเปลี่ยนวิธีคิดจันทร์ศิโรจน์ครับนะเราต้องคิดอย่างสร้างสรรค์พาชาติก้าวไปข้างหน้าไม่โยนภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ต้องลงมือทำไม่ใช่เพียงแค่พูดอย่างเดียวครับนะเดี๋ยวลองดูพาดหัวของหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ได้จะได้ดูว่ามุมมองที่คนมีต่อเรื่องปลองดองมันมีหลายมุมจริงๆนะครับไอ้อย่างของไทยรัฐเนี่ยนะปลองดองเฉพาะกิจเปลี่ยนฉากอำนาจนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งประเด็นว่าเรื่องของการปลองดองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือถ้าคุณไม่ปลองดองเนี่ยทหารก็อยู่ยาว มันมีอยู่แค่นี้นะครับคืออยากให้ทหารอยู่ยาวหรืออยากปลองดองแล้วค่อยๆให้ทหารลดบทบาทไปครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเป็นแบบของมติชนนะแบบของมติชนเนี่ยบอกว่าการปลองดองเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับม.44ดันปย.ป.เข็นคบปลองดองทางวิบากเลือกตั้งแบบมติชนเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ปัญญาชนกลุ่มหนึ่งชอบคิดก็คือว่าปลองดองมันไม่สำเร็จหรอกเพราะในอดีตเนี่ยคณะกรรมการชุดอื่นก็ไม่สำเร็จแล้วรัฐบาลชุดนี้ที่นำโดยทหารจะสำเร็จได้อย่างไรแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเข้าใจคำว่าคู่ขัดแย้งจริงหรือเปล่าคนตั้งคำถามเยอะว่ารัฐบาลทหารเนี่ยทำปลองดองแล้วมีทหารมาคุมเนี่ยไม่อยากเห็นแต่ฝั่งรัฐบาลทหารบอกว่าถึงทหารมาคุมก็ไม่เป็นไรเพราะทหารเป็นกลางทหารไม่ใช่คู่ขัดแย้งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าทหารไม่ใช่คนสร้างปัญหาทหารมาแก้ปัญหาที่คนอื่นสร้างไว้เพราะฉะนั้นทหารคุมกรรมการได้ทหารไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะครับหรือว่าเดลินิวเนี่ยทางวิบากเกมปลองดองเนี่ยระหว่างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มองว่ายังไงการปลองดองก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าพวกนักการเมืองอยากให้บ้านเมืองขัดแย้งต่อไปอันนี้เป็นกลุ่มด่านนักการเมืองในเวลาที่แม้กระทั่งนักการเมืองไม่มีอำนาจก็ยังโดนคือตอนนี้นักการเมืองแทบจะสูญพันธุ์ไปจากเกมการเมืองประเทศไทยแล้วนะคะครับจนถึงขั้นที่ว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเขาต้องมาสามัคคีกันเพื่อให้พ้นจากพาร์ทเรียกว่าสถานการณ์แบบตรงนี้นะครับก็ยังโดนด่าอยู่ดีแต่ว่าตัวละครหนึ่งที่ถูกเอามาพูดถึงว่าจะทำให้ปลองดองไม่สำเร็จนี่คือคนที่บอกชัดเจนว่าไม่เอาปลองดองคือคุณสุเทพครับแต่ถ้าคุณดูในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือเดลินิวเนี่ยจะพูดถึงคุณทักษิณแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นฝั่งซึ่งไม่อยากเห็นการปรองดองเอ้าก็คุณทักษิณบอกผ่านคุณวัฒนาไม่ใช่หรอคะว่าเห็นด้วยที่สุดกับการปรองดองคือในอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีรายงานข่าวของมติชนสั้นๆอยู่ประมาณ 3-4 บรรทัดไงว่ามีคนใกล้ชิดคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณไม่ค่อยเห็นด้วยกับการปรองดองเพราะว่าทหารเป็นคู่ขัดแย้งไม่ไว้ใจว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าคือความโดดเด่นของคุณทักษิณเนี่ยนะคือแค่มีรายงานข่าว4บรรทัดซึ่งไม่ระบุแหล่งที่มาเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุให้หนังสือพิมพ์จำนวนไปเขียนต่อได้ว่าคุณทักษิณไม่เอาปรองดองต่อให้คุณมีคนอย่างคุณวัฒนาซึ่งไปเจอทักษิณชินวัตรโตเป็นมาบอกว่าคุณทักษิณเขาเห็นด้วยเนี่ยคนก็จะบอกต่อไปว่าทักษิณชินวัตรขัดขวางการปรองดองแต่ไม่ว่าสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งพูดชัดๆว่าผมไม่เอาปรองดองนึกออกไหมฮะคือบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้คนที่พูดชัดว่าไม่ปรองดองเนี่ยไม่โดนวิจารณ์คุณสุเทพเนี่ยไม่นับเป็นตัวละครที่มีน้ำหนักแล้วหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่านี่แหละฮะคุณอำนวยคลางผาอดีตส.ส.ลพบุรีเพื่อไทยครับก็เลยเนี่ยเสนอเลยนะอยากให้รัฐบาลเนี่ยไปดูผลงานการศึกษาเรื่องการปรองดองที่ทำไว้แล้วก็สรุปมาเป็นข้อตกลงร่วมกันครับนะแล้วก็เพื่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นนายกเนี่ยเอาเลยมาตรา44นะฮะประกาศเลยนะฮะจริงจริงบังคับทุกคนตอนนี้เนี่ยความเห็นของฝ่ายการเมืองต่างๆเกี่ยวกับการปรองดองเนี่ยดิฉันว่ามันมีอยู่แค่เรื่องเดียวจริงๆครับอาจจะเป็นแบ่งเป็น2เรื่องย่อยแต่เกี่ยวกับทหารทั้งหมดก็คือ1บอกว่าทำไมทหารไม่เข้ามาร่วมด้วยในฐานะคู่ขัดแย้งทำไมไปเล่นตัวเป็นกรรมการผิดบทบาทหรือเปล่ากับ2อันที่มาใหม่เนี่ยก็คือเรื่องที่บอกว่าไปในสุดโต่อีกขั้วนึงบอกว่าอย่าปองรองใช้มาตรา44ไปเลยสั่งไปเลยนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาทั้ง2อย่างว่าปัญหานั้นก็คือจุดใหญ่ใจความก็คือบทบาทของทหารคืออะไรกันแน่ในกระบวนการปองรองสมานฉันท์การปองรองจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ1คุณเห็นปัญหาร่วมกัน2ก็คือคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมอย่างน้อยก็คือทุกฝ่ายที่มีอำนาจที่จะทำให้มันกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกครั้งนึงซึ่งแน่นอนว่าทหารมีอำนาจนั้นในการที่จะทำให้บ้านเมืองมันกลับไปสู่จุดเด็ดหรือว่าความขัดแย้งถ้ามันไม่มี2อย่างนี้ยังไงมันก็ไม่สำเร็จแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าทั้ง2อย่างนี้ยังไม่สำเร็จก็คือปัญหาคืออะไรยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็ทุกฝ่ายจะเข้ามาร่วมในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งได้ยังไงเนี่ยยังไม่ได้ถึงหลายคนจะบอกว่าคุณสุเทพผันไปทำมูลนิธิการกุศลแล้วเราก็ยังรู้กันอยู่ว่ายังไงคุณสุเทพก็เป็นตัวเล่นทางการเมืองที่สำคัญอยู่ดีและมวลชนจำนวนมากก็ยังคงเชื่อมั่นในคุณสุเทพครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่สถานีพีซทีวีซึ่งเป็นของนปช.เขามีการปรับบทบาทเรื่องนึงน่าสนใจนะคือเขาเปิดพื้นที่ของเขาเนี่ยให้คุยเรื่องปลองดองเลยแล้วก็เชิญอาจารย์โคธมอาริยาไปคุย
ตกลงว่าจัดได้ใช่ไหมคะที่จะไม่ได้ติดจัดได้ครับก็อาจารย์โคธมอริยาก็ไปคุยเพราะอาจารย์โคธมก็เป็นคนทำเรื่องปรองดองคนหนึ่งนะครับอาจารย์โคธมก็ไปคุยแล้วพูดเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือบอกว่าในการทำเรื่องความการปรองดองเนี่ยต้องนำผู้ที่ขัดแย้งกันทุกกลุ่มมานั่งคุยกันให้หมดอันนี้คล้ายๆกันนะครับก็คือต้องเอาทุกกลุ่มที่ขัดแย้งมานั่งคุยกันขณะที่สุดท้ายคือเอาแต่พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์นปช.กปปส.มาคุยกันส่วนทหารเป็นคนคุมโต๊ะนะครับขณะที่ฝั่งอาจารย์โคธมบอกว่ามันต้องเอาทุกกลุ่มมาคุยกันอันที่สองคือบอกว่าหลังจากการคุยแล้วเนี่ยต้องสร้างประชาธิปไตยระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งมากขึ้นแล้วอันที่สามคือการบอกว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ต้องคุยกันด้วยอย่าทำให้เกิดความขัดแย้งเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้ก็เป็นการพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย3ระดับระดับที่หนึ่งคือระดับเพลเยอร์หรือว่าผู้มีบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองนะครับระดับที่2คือระดับประชาชนทั่วไปและระดับที่3คือระดับคนที่เป็นคนชั้นกลางซึ่งความขัดแย้งในสังคมตอนนี้มันมีทั้ง3กลุ่มจริงๆคือการขัดแย้งเรื่องสีเสื้อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเรามา10ปีแล้วคนจำนวนมากเนี่ยก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้นะครับชอบพรรคไหนไม่ชอบพรรคไหนชอบการเมืองแบบไหนไม่ชอบการเมืองแบบไหนเพราะสูตรของรัฐบาลเนี่ยคือเอาเฉพาะผู้นำมาคุยเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านั่นก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าแนวของรัฐบาลคืออยากจะเอาเพื่อไทยมาคุยประชาธิปัตย์มาคุยกปปส.นปช.มาคุยแต่แค่นั้นมันจบหรือเปล่าประชาชนที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยเขาตามผู้นำทั้งหมดจริงๆหรือว่าเขาขัดแย้งเพราะเขาก็มีประเด็นอื่นในใจจนเขาขัดแย้งกันคือรัฐบาลเขามองแบบนี้ไงมองว่าที่ผ่านมาการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันคือม็อบจัดตั้งมวลชนก็ทำตามแกนนำนนเอาแกนนำเรียกมาคุยซะคุยเรื่องก็จบแกนนำก็ไปบอกมวลชนแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นถามว่าคนเสื้อแดงทุกคนฟังคุณจตุพรฟังอาจารย์ธิดาฟังหมอเวงไหมไม่ใช่กปปส.ทุกคน 100% จะฟังคุณสุเทพไหมดิฉันก็ไม่แน่ใจอีกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างที่บอกเนี่ยคุณเอาคนที่มีปัญหาที่คุณคิดว่ามีปัญหาเข้ามาคุยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณคิดถูกว่านี่คือกลุ่มคนที่มีปัญหาอาจจะผิดก็ได้นะฮะคุณนิกรจำนงนะฮะเป็นสปท.กรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นเวลาที่เหมาะแล้วนะที่รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องปรองดองเพราะว่าหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคการเมืองโอ้โหตอบรับอย่างดีทีเดียวนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกฝ่ายเองเนี่ยมองไปที่เป้าหมายว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้นถ้ามองว่าทำแล้วเกิดปัญหาก็อยากให้ข้ามปัญหาไปจะได้ไม่พ้นจะได้ไม่กลับมาที่วังวนเดิมๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังความเห็นของคนที่ทำเรื่องปรองดองเนี่ยจุดเริ่มต้นจะคล้ายๆกันคือบอกว่าทุกฝ่ายต้องเลิกมองที่ความแตกต่างครับแต่มองไปยังอนาคตแล้วมองไปยังเรื่องที่พอจะร่วมกันได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเอาแต่เรื่องความแตกต่างมามองเนี่ยชาตินี้ก็คุยกันไม่ได้แต่ถ้าเอาเรื่องอนาคตของประเทศมาเป็นตัวตั้งเอาเรื่องซึ่งพอจะคุยกันรู้เรื่องมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆ คุยกันได้นี่สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยจะทำให้คนเข้าใจประเด็นนี้ได้ยังไงเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลแล้วครับท่านว่าปรองดองแนวคิดของพลเอกประวิตรเนี่ยมันยังไปต่อมั้ยเนี่ยคือมันไปต่อได้เพราะว่าคนมีความเชื่อมั่นว่ามันมีปัจจัยพิเศษทำให้เกิดการปรองดองไม่ได้เชื่อมั่นที่รัฐบาลแต่เชื่อมั่นว่ามันมีสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้เกิดการปรองดองในประเทศขึ้นมาเออนะฮะคือไปต่อได้แต่ว่าผลสรุปมันจะทำให้เกิดความปรองดองได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารในผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าสัญญาณทางการเมืองที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยจะทำให้เกิดความปรองดองได้อย่างไรโอเคทั้งสองคนเห็นด้วยว่าปรองดองเดินหน้าแน่แต่ว่าปลายทางคือจะปรองดองหรือไม่ปรองดองที่สำคัญก็คือปลายทางที่ว่านี้เนี่ยจะปรองดองอย่างยั่งยืนหรือไม่หรือว่าเป็นการแค่ปรองดองแบบเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ความจำเป็นบังคับแล้วเมื่อทุกอย่างรันไปปัญหาจะกลับมาอีกครั้งและอาจจะหนักกว่าเดิมครับเอาละครับช่วงหน้ามีเรื่องน้ำท่วมใต้นะครับรวมไปถึงเรื่องของคนไทยที่ถูกกะเหรี่ยงจับไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ติดตามกันสักครู่ครับเจ้าถิ่นพาทัวร์สัปดาห์นี้พาไหว้สถานการณ์น้ำยังคงอยู่นะครับแต่ว่าระลอกใหม่และระลอก3และระลอก4เนี่ยจ่อมาอีกแล้วนะฮะจนถึง25มกราคมเนี่ยนะครับฝนจะตกหนักในพื้นที่ทางภาคใต้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะทางอดีตส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์คุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเนี่ยนะฮะพูดถึงกรณีรองผู้ว่าจังหวัดตรังมีหนังสือเตือนภัยภาวะน้ำท่วมดินถล่มเนื่องจากมรสุมเนี่ยฮะมีปริมาณฝนมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ส่วนตัวเนี่ยอยากเสนอให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างเร่งด่วนใน2รุ่นด้วยกันป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดตรังและลอกที่3นะฮะก็คือขอให้มีการสำรวจเส้นทางการระบายน้ำของแม่น้ำตรังแม่น้ำปะเหลียนขุดขยายเพื่อ
พื่อให้น้ำไหลสะดวกลงทะเลได้อย่างรวดเร็วเป็นการระบายนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดตรังนะอดีตส.ส.ก็ออกมาจี้กันคือหลายคนออกมาจี้นะคุณเทพไทยก็เหมือนกันอดีตส.ส.ที่นครศรีครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.อดีตส.ส.ตรังเหมือนกันก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้สักพักนึงแล้วนะคะว่ามันต้องมีการจัดเรื่องของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำแล้วก็ทางระบายน้ำใหม่ทั้งหมดเพราะมันก็ท่วมแบบนี้เป็นปัญหาซ้ำซากทุกคนก็พูดแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีการแก้ไขคือคุณชอบคุณพงษ์ดูท่านผู้ชมคือถ้าให้ถ้าเราเห็นภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพน้ำซึ่งมันมาจากฝั่งหรือว่ามันเริ่มลามเข้าไปที่สวนยางแล้วสวนยางเนี่ยโดนน้ำท่วมสภาพมันพังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมเดือนธันวาต้นเดือนมารอบหนึ่งแล้วแล้วมาเจอตรงนี้ซ้ำอีกเนี่ยเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจตามมาแล้วนะแล้วคุณช่วยแค่ครัวเรือน 3,000 บาทเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วว่ามันจะพอหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ยางทำท่าจะราคาดีแต่พอมาเจอแบบนี้เนี่ยลำบากเลยตอนนี้ยางราคาดีมากไปดีแถวอีสานแต่ข่าวร้ายก็คือชาวใต้กรีดยางไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมอยู่นี่ข้อซ้ำกำซัดจริงๆนะใช่นะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะฮะจี้รัฐบาลบอกว่าต้องมีมาตรการเยียวยาเร่งด่วนเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากจะให้รัฐตั้งศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเพื่อดำเนินการเตือนภัยให้กับประชาชนในทุกเหตุการณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นคุณเทพไทยบอกว่าแหมมันก็ตั้งศูนย์แบบนี้แม่มันก็ดีกว่าที่จะมาแจกวิทยุทรานซิสเตอร์ให้กับประชาชนนะมันเป็นเรื่องล้าไปแล้วอะล้าสมัยประเทศไทยก็ไปว่าเขาไม่แต่สิ่งที่มันจำเป็นจริงๆคือวิทยุทรานซิสเตอร์หลายคนที่เคยเผชิญน้ำท่วมเขาบอกว่ามันก็มีประโยชน์ในแง่ที่ถ้าเกิดเป็นชุมชนห่างไกลจริงๆเขาก็จะได้ฟังแต่ว่าหนทางที่มันยั่งยืนจริงๆก็คือคุณต้องทำเชลเตอร์แล้วให้ประชาชนไปรวมกันอยู่ในช่วงที่น้ำท่วมและต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าคุณต้องย้ายเพราะไม่อย่างนั้นการให้ความช่วยเหลือบ้านต่อบ้านต่อบ้านเนี่ยมันเป็นไปอย่างยากลำบากมันไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่จะอยู่รวมแน่นกันอยู่เป็นหมู่บ้านในชุมชนเดียวคนอยู่กระจายตัวกันไงซึ่งมันทำให้เวลาเนี่ยคุณอ่ะอันตรายทั้งชีวิตคุณแล้วก็ทรัพย์สินเวลารัฐบาลตำหนิประชาชนว่าไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องเข้าใจภาพรวมด้วยว่าเพราะว่ามันมีปัญหาว่าออกจากบ้านแล้วจะไปอยู่ไหนก็ใช่ไงคือคุณต้องสร้างเชลเตอร์ก่อนถ้าคุณไม่ทำเรื่องพวกนี้แล้วคุณเอาแต่ตำหนิประชาชนว่าทำไมเตือนว่าน้ำท่วมเราไม่ออกจากบ้านเนี่ยมันก็เป็นเพราะคุณไม่อำนวยความสะดวกว่าออกจะไปอยู่ที่ไหนไงจะไปตำหนิประชาชนว่าผิดที่ไม่ออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้หรอกคนน้ำท่วมยังถูกรัฐบาลตำหนิเนี่ยมันก็เกินไปนะคือคุณพงษ์หรือท่านผู้ชมลองนึกถึงใจตัวเราเองดิเราอยู่ที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมเข้ามาโทรทัศน์พังคอมพิวเตอร์พังสวนยางพังมาเปิดทีวีนายกดุว่าทำไมไม่ออกจากบ้านซะคือมันต้องทำให้ชัดเจนว่าคุณเนี่ยออกจากบ้านแล้วบ้านของคุณจะปลอดภัยแค่ไหนคือหลายคนแล้วเชลเตอร์เนี่ยบ้านเขาไงฮะเชลเตอร์เนี่ยที่คุณจะไปอยู่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากเกินไปนักแบบคนละจังหวัดนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องคือมันต้องอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแหละเพราะเวลาน้ำภาคใต้มาเนี่ยมันเป็นน้ำป่ามันมาเร็วครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นที่ปลอดภัยระดับหมู่บ้านเลยง่ายสุดก็คือวัดซึ่งมันอยู่ที่สูงหรือโรงเรียนซึ่งมันมีพื้นที่กว้างอยู่แล้วแล้วเวลาไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะได้รวมที่เดียวแล้วก็สะดวกครับครับเนี่ยหลายพื้นที่น้ำท่วมหนักเลยนะที่ยะลาเนี่ยฝนตกติดต่อกัน 3-4 วันน้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่แถบแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีเข้าทางหลวงสายรือสอสายบุรีเขตปัตตานีแล้วนะครับแล้วก็เข้าเขตอำเภอรามันจังหวัดยะลายานพาหนะผ่านไปไม่ได้แล้วที่ปัตตานีก็เข้าเขตหลายๆอำเภอแล้วเหมือนกันนะครับไปยังยะลาก็เข้ามาหลายพื้นที่นราธิวาสท่วมฝนตก13อำเภอทำให้เกิดแม่น้ำท่วมในแม่น้ำโกลกแม่น้ำบางนาราแล้วก็แม่น้ำสายบุรีเนี่ยที่ยะลานะครับพระต้องเดินลุยน้ำแบบนี้นะยะลานี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถนนที่จะเข้าตัวจังหวัดมีอยู่เส้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถนนถูกตัดขาดเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการระดมความช่วยเหลือทันทีนะครับหลายจังหวัดตอนนี้ปักธงแดงแล้วนะเพราะว่าอุตุเตือนนะครับ 22-25 มกราคมนี้นะครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะครับที่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับตอนนี้ที่ก็กลายเป็นว่า19จังหวัดภาคใต้นี่ท่วมเกือบจะทุกจังหวัดแล้วนะครับก่อนหน้านี้สงขลาหัดใหญ่นี่แถวในตัวอำเภอเมืองดีใจว่าไม่ท่วมก็ท่วมไปแล้วเหมือนกันนะฮะไล่เรียงดูหน่อยไหมฮะอย่างที่นครศรีธรรมราชนี่นะครับคือน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงอำเภอลานสกานะไหลเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนของประชาชนนะนี่ไม่ใช่รอบแรกรอบสองนะท่วมทีไรน้ำจากเทือกเขาหลวงลงมาทุกทีครับรอบสามแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะส่วนในเขตเทศบาลเนี่ยนะฮะเทศบาลก็ปักธงแดงเหมือนกันเตือนประชาชนผมว่าอันนี้น่าจะโซนเทือกเขาหลวงคือผมเคยไปแถวนั้นผมคุ้นๆวิวนี้ผมเคยไปนะฮะแล้วน้ำป่าแถวนครมันน่ากลัวมากนะคุณผมเพราะเทือกเขาหลวงมันเดินขึ้นยอดเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งนะฮะแล้วคิดถึงน้ำที่มาจากยอดเขาที่2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันน่ากลัวนะตามไปเดินขึ้นมาแล้วหรอขึ้นมาแล้วฮะหอบเลยครับครับ
โชคดีนะฮะน้ำป่าไม่หลากมาตอนนั้นเนาะไปที่พัทลุงขอโทษนะสารในมุมนี้ผมเคยไปแน่นอนเลยอันนี้คือบรรยากาศสวนยางนะเมื่อสักครู่นี้ที่น้ำท่วมเอ่อขังอยู่ครับพัทลุงก็หนักเหมือนกันเนาะครับนะพัทลุงหนักทุกครั้งเออน้ำป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ศรีบรรพตนะฮะเออท่วมพื้นที่อำเภอควนขนุนอีกรอบหนึ่งนะฮะทางลงทางหลวงนะฮะตั้งแต่สี่แยกโพทองไปถึงที่อำเภอศรีบรรพตเนี่ยโอ้โหน้ำไหลผ่านนะระยะทางเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะกว่า500เมตรเลยนะครับรถเล็กเนี่ยไม่ต้องวิ่งกันแล้วพัทลุงเนี่ยจุดที่จะหนักก็คือจุดที่คุณพงพูดแล้วจุดที่2คือจุดทะเลน้อยแล้วจุดที่3คือเขาชัยสงนะครับแล้วก็พัทลุงเนี่ยเป็นที่ที่มีผู้ชมไวซีบีอยู่เยอะนะผมเคยไปงานที่นั่นบ่อยๆก็ฝากกำลังใจไปยังพี่น้องที่เป็นแฟนช่องเราที่พัทลุงด้วยนะครับครับครับนครศรีจันทร์ก็ไปมาแล้วเนาะใช่ครับพัทลุงจันทร์ก็ไปเหมือนกันนะที่ตังจันทร์เคยไปไหมไปฮะไปฮะอาจารย์นี่เดินสายภาคใต้บ่อยนะคะเนี่ยใช่ครับเดินไปเดินสายกับกบพศแล้วค่ะช่วงนั้นไม่แต่เป็นห่วงจริงๆเพราะว่าทางใต้ในเวลาน้ำมันเป็นน้ำจากภูเขาให้คุณชอบส่วนใหญ่มันอันตรายน้ำมันแรงใช่ๆเนี่ยอย่างที่ตรังเนี่ยโอ้โหน้ำแดงขุ่นเลยนะใช่คือถ้าน้ำแดงขุ่นเนี่ยคือไม่ต้องบอกเลยว่าน้ำอะไรเนี่ยน้ำแล้วในยุคก่อนเนี่ยมันหนักกว่านั้นในยุคที่ประเทศเรายังมีการให้ทำสัมปทานป่าไม้ได้เนี่ยนะครับปี32เนี่ยภาคใต้เคยเจอเหตุการณ์พายุเกนะครับที่ชุมพรเนี่ยมันเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็พวกซุงที่เป็นถูกตัดทิ้งไว้นี่มันลงมาแล้วทำลายทั้งหมู่บ้านทั้งอำเภอเลยกรณีนั้นเนี่ยทำให้เกิดการยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ในประเทศไทยไปเลยเพราะว่าเห็นอันตรายแล้วจริงๆฮะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็ยังมีอยู่แล้วพื้นที่ที่มีจะเป็นพื้นที่เดิมตลอดมันจะมีที่ตัดไม้เถื่อนไงอาจารย์ก็ยังจะมีอยู่แล้วก็เวลาเกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยซุงมันก็ไหลลงมาอีกแล้วก็ฟ้องว่าทั้งปัญหาตัดไม้ป่าตัดไม้เถื่อนแล้วก็เนี่ยน้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายมากจริงๆเพราะว่าบ้านเรือนในพื้นที่แถบชนบทเนี่ยมันไม่ได้สร้างแข็งแรงมากแล้วเจอซุงพร้อมกับพลังของน้ำป่าลงมานี่มันอันตรายมากเนี่ยที่นายงอันนี้ที่นายงจังหวัดตากน้ำขุ่นนะฝนก็ยังตกอยู่นั่นน่ะนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมที่จะไปรับลมที่หาดชลาทัศน์หรือว่าหาดสมีหลาที่สงขลาเนี่ยไม่ต้องไปนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาปักธงแดงขึ้นเลยค่อนข้างสาหัสนะคะสมีหลานี่ปกติก็น้ำแรงอยู่แล้วด้วยฮะคือนักท่องเที่ยวนั้นเล่นนงเล่นน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยเลยนะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการอพยพชาวบ้านริมคลองนะฮะในอำเภอสะบ้าย้อยกว่า200คนมาอยู่ที่ศาลาประชาคมเป็นการชั่วคราวค่ะคือเดือดร้อนเยอะนะแล้วมันกระทบการท่องเที่ยวด้วยไงแล้วภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่มีเรียกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างจะเยอะนะคะเจอแบบนี้แล้วบางทีตัวโรงงานตัวแหล่งท่องเที่ยวมันอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหรอกแต่ว่าการเดินทางที่มันไม่สะดวกเนี่ยเรื่องโลจิสติกเนี่ยสำคัญเพราะโลจิสติกถูกตัดขาดปุ๊บหรือว่าสภาพอากาศมันแย่เครื่องบินขึ้นลงไม่สะดวกสนามบินน้ำท่วมเนี่ยมันคือจบเลยนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อ GDP ของประเทศหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องรอประเมินกันอีกทีนึงว่าถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลายในเร็วนี้เนี่ยน่าจะหนักโซนที่น้ำท่วมรอบนี้ยังไม่ใช่พื้นที่ที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่ไงมันเป็นโซนซึ่งนครอย่างเงี้ยนะไม่ใช่โซนที่นักท่องเที่ยวเยอะหรือว่าพัทลุงอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่โซนที่นักท่องเที่ยวเยอะคือพอไม่ใช่โซนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีปัญหาใหม่ตามมาคือบางทีรัฐบาลก็ไม่เร่งทำงานเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับคือถ้าไปท่วมโซนนักท่องเที่ยวเนี่ยความช่วยเหลือมันจะมาเร็วเลยนะเพราะกลัวฝรั่งเดือดร้อนกลัวจะเป็นข่าวอื้อฉาวก็พอเป็นโซนชาวบ้านเนี่ยอย่างนครเนี่ยผมมีจังหวะพูดน้ำตามท่วมผมจะพูดแต่เรื่องนพิตำตลอดเพราะผมโกรธแทนคนนพิตำนพิตำเนี่ยน้ำท่วมนครทีไรเนี่ยพื้นที่ถูกตัดขาดสะพานถูกตัดขาดเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเพราะว่าพื้นที่มันห่างไกลไงแล้วพอห่างไกลชาวบ้านก็ไม่มีปากเสียงจะต่อรองพอไม่มีปากเสียงต่อรองความเร่งรีบของเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ปัญหามันก็หดลงไปด้วยคำถามคือทำไมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยความเร่งรีบในการแก้ปัญหามันจะต้องมาพร้อมกับเสียงของชาวบ้านเห็นปัญหาซ้ำๆเนี่ยทำไมไม่เอาจิตใจไปนึกถึงคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเร่งแก้ให้เขานึกถึงเวลาบ้านตัวเองน้ำท่วมดูอะแล้วนึกถึงคนในพื้นที่ซึ่งท่วมซ้ำซากเนี่ยคือเวลาแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ตรรกะของรัฐบาลก็ต้องเข้าใจเขาส่วนนึงว่าเขาจะต้องเร่งแก้ส่วนที่ประชาชนหนาแน่นก่อนเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมีจำนวนมากกว่าส่วนที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเยอะเพราะว่ามันก็จะทำให้กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยสงขลาหัดใหญ่เนี่ยความช่วยเหลือหรือว่าการเร่งฟื้นฟูมันก็คงจะต้องเร็วกว่านพิตำถูกไหมคะแต่ว่าไม่แต่อันนั้นคือเรื่องเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวมันต้องแก้หมดใช่ในระยะยาวบ้านเราคือมันมีแต่แก้เฉพาะหน้าแล้วระยะยาวไม่แก้แล้วพอท่วมปุ๊บก็จะบอกว่าแก้ปัญหาระยะยาวแล้วพอหยุดท่วมก็จะเลิกพูดเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวนั่นเป็นแบบนี้ฮะดูการ์ตูนเดลินิวนิดนึงก็ได้เพราะว่าเนี่ยพูดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะไม่พอใจอีกแซวอะไรอีกอ่ะเนี่ยลองดูการ์ตูนเดลินิวนี้ฮะเขาก็คือประเทศเรามันไม่มีน้ำท่วมเลิกพูดได้แล้วครับพลเอกอนุพงศ์เขาก็พูดว่าบ้านเรามันไม่ใช่น้ำท่วมเนี่ยน้ำอะไรอะครับจันมันเรียกว่าน้ำ
ไหลบ่ากับน้ำรอระบายเอาอีกแล้วเหรอคะอันนี้มีศัพท์ใหม่เพิ่มเนี่ยเขาเขียนจริงๆเนี่ยโอเคเมืองไทย 4.0 ไม่มีน้ำท่วมมีแต่น้ำรอระบายและน้ำไหลบ่านี่การ์ตูนเขาแซวเฉยๆหรือเปล่าเขาแซวฮะไม่ได้พูดไม่ได้มีใครที่เขาในรัฐบาลพูดใช่ไหมเรื่องน้ำไหลบ่าพลเอกอนุพงษ์พูดจริงเหรอคะอ้าวจริงผมจำได้พลเอกอนุพงศ์พูดว่าอย่าไปเรียกเหตุการณ์ภาคใต้ว่าเป็นน้ำท่วมมันคือน้ำไหลบ่าโอเคแต่ต้องเข้าใจว่าพลเอกอนุพงศ์อาจจะไปศึกษางานมาจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไงเพราะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็บอกว่ากรุงเทพไม่มีน้ำท่วมอาจจะมีแต่น้ำรอระบายยังไงเขาว่าไงบ้างก็เนี่ยก็จะแจกวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วเรือดำน้ำเกี่ยวอะไรมีเรือดำน้ำด้วยในการ์ตูนก็ไม่มีน้ำท่วมแต่มีการเพิ่มงบทหารซื้ออาวุธมีมาตรา44เป็นยาสามัญประจำบ้านคุยกันเรื่องแพะแกะไม่มีวิแววรถไฟความเร็วสูงก็ดีนะคะนี่มีน้ำไหลบ่าที่ปัตตานีเอาคุณพงปรับตัวเลยเหรอเปลี่ยนเลยฮะอยู่เป็นครับยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับนี่น้ำไหลบ่าที่ปัตตานีพาไปดูหน่อยนะเมื่อกี้เราคุยกันว่าที่นพิตามเนี่ยเป็นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทใช่ไหมพื้นที่เข้าถึงยากเนาะแต่ที่ปัตตานีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเลยโอ้นะฮะอันนี้เป็นยามค่ำคืนนะที่ถนนสายเจริญประดิษฐ์นะครับทางไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนี่มันเส้นหลักเลยนะฮะเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ท่วมเท่าไหร่ไงแค่ฝนตกหนาเม็ดเท่านั้นเองอันนี้เป็นสไตล์รอการระบายด้วยซ้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำไหลบ่านะฮะเป็นน้ำรอการระบายนี่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดบอกไม่มีน้ำท่วมแล้วเวลารัฐบาลจะตัดรายการให้คนไปบริจาคเงินทางโทรศัพท์รัฐบาลจะทำยังไงครับร่วมใจแก้ปัญหาน้ำไหลบ่าและรอการระบายก็ได้ค่ะก็เพราะดีก็ไม่ต้องน้ำรอการระบายเอาน้ำไหลบ่าเฉยๆสองพยางได้อยู่นี่อันนี้นี่คือย่านเศรษฐกิจนะในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีนะฮะโตเมืองเลยนะครับร้านรวงต่างๆเป็นไงฮะเนี่ยวงเวียนอะไรเนี่ยวงเวียนเบอร์เกอร์นะอันนี้คือโซนที่ไปมหาลัยใช่เขาปิดเลยนะครับเขาบอกว่ามายังไงอ่ะแล้วพวกเด็กมหาลัยมันจะยังไงจะข้าวกินกันยังไงคือเส้นเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยเด็กมอมากินข้าวตอนกลางคืนนะเพราะต้องกองทัพภาคสี่ต้องส่งทีมไปช่วยไม่คุณจะเจอเด็กมหาลัยวัยกำลังกินกำลังนอนหิวโหยอยู่ในมหาลัยนะใช่เพราะว่าร้านค้าเนี่ยปิดกันหมดเลยเออโอ้ลูกค้าก็มีสัญจรก็ยากก็ปิดดีกว่าไงครับเออสาหัสจริงๆนะน้ำท่วมปีนี้เราไม่เห็นสถานการณ์น้ำท่วมกว้างขวางขนาดนี้ในภาคใต้เนี่ยมันนานแล้วถือว่าเป็นตามคำเตือนมาตามนัดแต่ว่าก็ได้จะชินแล้วไหมอ่ะนี่มันรอบสามแล้วนะจันอย่างที่นราธิวาสเนี่ยโอ้โหชาวบ้านนะกระสอบทรงกระสอบทรายเอ่ยเนี่ยไม่ถึงขั้นบิ๊กแบ็กนะ 2,000 กว่านะ 2,500 ไปโอ้โหเขาไปแจกจ่ายให้กับชาวชุมชนณนครชุมชนประชาภิรมย์แล้วก็ชุมชนบางนาคนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาก่อทรายเนี่ยขึ้นไปสูงแค่ไหนนะระดับน้ำเนี่ยโอ้โหคือบนถนนเนี่ยในย่านตัวเมืองเหมือนกันนะเขาก็ก่อกันดับเนี่ยเพื่อป้องกันนะครับและรอบที่3แล้วที่นราธิวาสนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับนะคือตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวก็คือน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นการไหลบ่าจริงซึ่งหมายความว่าไหลบ่ามามันก็จะไหลบ่าไปครับหรือว่ามันจะเป็นน้ำสไตล์รอการระบายซึ่งหมายถึงน้ำขังเพราะว่าถ้ามันขัง2เดือนเนี่ยต้นยางตายและถ้าต้นยางภาคใต้ตายมันคงไม่ตายหมดหรอกนะคะแต่ว่ายังไงก็เป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจแน่นอนหรือว่าอาจจะดีกลายเป็นการลดพื้นที่ปลูกยางพาราหรือเปล่าโอเควิธีการราคายางวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือรอให้ฝนหยุดนี่เห็นไหมเนี่ยกระสอบทรายแล้วไปก่อนเห็นไหมหน้าบ้านเนี่ยนี่คือเราแก้ปัญหาได้เท่านี้นะโอ้แล้วก็รอฝนหยุดนี่ไม่ใช่ริมทะเลนะฮะเห็นคลื่นแบบนี้นะฮะโอ้โหเห็นปะก็ต้องนราธิวาสใช้วิธีแบบเฉพาะหน้าช่วยเหลือกันเองไปก่อนใช่ใช่นะรอฝนหยุดตกดีที่สุดนราธิวาสในแม่น้ำก็อยู่กลางเมืองอยู่แล้วด้วยเออนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าไปดูเรื่องของกะเหรี่ยงในแนวที่จับคนไทยไปนะเป็นกะเหรี่ยงคริสเนาะเนื่องจากไม่พอไทยไปนี่นะครับตอนนี้ล่าสุดสถานการณ์ที่คลายแล้วเนี่ยนะครับโดยกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในฝั่งพม่าติดชายแดนอำเภอสังขละบุรีที่กาญจนบุรีนะครับควบคุมตัวนักท่องเที่ยวชาวไทยเอาไว้40คนนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเจรจาให้ปล่อยตัวเรียบร้อยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานฮะตอน 9:00 นนะครับก็เวลาประมาณนี้ใกล้เคียงกันเลยเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทย40คนเนี่ยกำลังเดินทางออกจากฝั่งพม่าเข้ามาที่ไทยแต่ว่ากลุ่มกะเหรี่ยงคริสในฝั่งพม่าเนี่ยจับตัวเอาไว้คือเบื้องต้นเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปทราบว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือว่าใช้อาวุธไปข่มขู่นะฮะคือไม่มีนะฮะกระทั่งสักประมาณ 11:00 นเที่ยงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารพม่าเนี่ยเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของชาวไทยก็มีการเจรจาให้มีการปล่อยตัวนักท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คือถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะมูลเหตุการจับตัวคนไทย40คนนี้คือมันยังไงฮะเป็นเพราะว่ามีการล่อซื้อของเจ้าหน้าที่นะคะข่าวตามข่าวเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยไปล่อซื้อหญิงขายบริการ
นะคะในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็มีการจับกลุ่มกันทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มติดอาวุธนะคะแล้วก็เลยจับคนไทยที่ข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งเมืองพะยะตองซูเป็นตลาดชายแดนนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยข้ามไปเที่ยวไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรกันเยอะนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งนึงที่มีความตึงเครียดนะคะระหว่างกองกำลังติดอาวุธกับทางการไทยซึ่งเราไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มติดอาวุธชายแดนของเมียนมาค่อนข้างเป็นมิตรกับทางการไทยหมดเพราะว่าเขาเพิ่งพาอาศัยกันแล้วก็เหมือนกับมีความสนิทสนมกันนะเจ้าหน้าที่ในบริเวณชายแดนที่เขาปฏิบัติงานก็จะรู้จักกันหมดนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำให้ทางการไทยต้องเตือนบอกว่าระหว่างนี้ก็ยังไม่อยากให้ประชาชนไทยเนี่ยข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งเมืองพะยะตองซูนะคะก็มีความระมัดระวังกันหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้เคยมีปัญหาหรือว่ามีเหตุรุนแรงไม่มีความอันตรายอะไรในการที่ประชาชนข้ามไปเที่ยวเรื่องนี้กระทบความเชื่อมั่นเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วการค้าชายแดนการท่องเที่ยวชายแดนเนี่ยเป็นที่นิยมตั้งแต่เปิดประชาคมอาเซียนมาคนนิยมเที่ยวชายแดนแบบข้ามไปนิดนึงไปเที่ยวฝั่งพม่านิดๆหน่อยๆช้อปปิ้งแล้วก็กลับภายในวันเดียวไม่ต้องค้างคืนเนี่ยเยอะแล้วการเดินทางมันก็สะดวกนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเหมือนกันนะฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้ด่านเจดีย์สามองค์นะฮะก็เปิดปกติแล้วเปิดปกติค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ใครที่จะเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ไปได้เป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยเปิดให้เข้าสักการะ2รอบนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น4รอบแล้วนะครับก็คือ10โมงบ่าย2ครึ่งแล้วก็5โมงเย็นแล้วก็อีกทีทุ่มหนึ่งเลยนะครับจากเดิมมี2รอบตอนนี้เพิ่มเป็น4รอบแล้วนะครับคุณผู้ชมสะดวกเวลาไหนก็เดินทางไปกันได้นะครับก็เป็นการเพิ่มรอบหลังจากที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ100วันเมื่อวานนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดคือเวกอัพไทยแลนด์วีคเอนด์สัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับดาวสามคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ